ผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้หยุดเรื่องกำนันนกก่อนเพราะว่าโอ้โหเต็มกลืนแล้วนะฮะมันท่านนำเสนอต่อไปมันก็จะดูเป็นการยัดเยียดไปนิดนึงแต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะตามเรื่องราวกำนันนกอยู่นะครับเดี๋ยวผมรอดูก่อนว่ามันมีประเด็นอะไรที่มันคืบหน้ามากกว่านี้หรือเปล่านะฮะวันนี้ขอญาตคุณผู้ชมนะครับผมจะทำเรื่องราวที่จริงๆเนี่ยเราจะทำมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วด้วยผมบอกเลยจริงๆเรื่องนี้จะทำตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะแต่ผมบอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเรื่องเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ผมบอกเลยว่ามันศุกร์แล้ววันนี้ศุกร์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปิดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางช่อง3ก็เล่นไปแล้วพี่เดชาก็ปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนด้วยนะฮะคือเรื่องราวของกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนึงฮะคุณผู้ชมครับเธอเองเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะอย่าไปว่าเธอนะฮะทุกคนบริบทความคิดมันต่างกันไปเธอเองก็มีความหวังที่เธอเองนั้นก็อยากจะมีชีวิตคู่ที่ดีบางคนก็อาจจะชอบฝรั่งอยากจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติอยากจะได้แบบไปทำมาหากินหรือช่วยดูแลปฏิบัติสามีเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็จะได้แบบมีเงินส่งกลับมาให้ทางบ้านต่างๆนานาปรากฏว่าไปหลงเชื่อเพจหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับเพจนี้เขาเหมือนกับเป็นเพจหาคู่แล้วฮะแล้วบอกสามารถจัดสรรหาฝรั่งให้ได้เป็นผมขออนุญาตคุณผู้ชมผัวสายฝอเนี่ยแหละที่เขาเรียกกันผัวสายฝอเนี่ยนะฮะคือแล้วระดับเนี่ยมันแบ่งเป็นเลเวลไปนะฮะแบ่งเป็นเกรดไปถ้าคุณอยากจะมีผัวฝรั่งเกรดเรียกว่าระดับพรีเมียมเรียกว่าเหนือกว่าการเป็นหมอไฮโซ VIP เสียค่าสมัครแสนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการไม่มีอะไรตังแสนหนึ่งไม่มีต้องการฝรั่งเอาแบบว่าพอเลี้ยงดูได้เป็นระดับแบบว่าไม่ต้องVIP มากนะ30,000แต่ถ้าเกิดระดับอัพขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะฮะเสียเงินภาพอีกสัก5-7,000ต่างๆนานาคุณได้หมอเป็นแบบระดับฝรั่งนี่ทีนี้ผู้หญิงก็หลงเชื่อไงปรากฏหลังจากนั้นเสียเงินนะแล้วผัวก็ไม่ได้สายฝอรอเกอร์วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะผ่านทางผู้เสียหายวันนี้มากัน1 2 3 4 5 5คนพร้อมกับทนายเดชานะครับสวัสดีนะคุณอ้อคุณโบคุณเจนคุณธัญญาคุณนุ่นนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนครับทางฝั่งซ้ายมือผมทางนี้นะฮะทนายจุกรูนะฮะทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะฮะสวัสดีครับครับพี่เดชารับเรื่องนี้มาเองเลยครับเหนื่อยมั้ยพี่ฟังเรื่องแล้วเหนื่อยมั้ยฟังแล้วเพลินโอ้โหเพลินอย่างนั้นเลยมันมีเรื่องอะไรแปลกๆนี้คลายเครียดเหรอฮะครับครับแต่ว่าก็คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะคือเราเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าฟังแล้วก็อาจจะมีขำอาจจะมีอะไรบ้างแต่เชื่อไหมว่าเจ้าทุกข์เนี่ยเขาไม่ได้ขำกับเรานะเจ้าทุกข์เขาไม่ได้ขำนะฮะเจ้าทุกข์เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเสียเปรียบและเป็นผู้เสียหายอันนี้อยากให้เข้าใจด้วยนะฮะทีนี้ในมุมผมคำถามตรงนี้ก่อนคุณอ้อนะค่ะคุณอ้อคุณไม่ปิดหน้าเหรอไม่ค่ะอ้อไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ปิดไม่ปิดปิดทำไมคือเปิดเลยเปิดเลยเปิดสู้เลยค่ะเปิดสู้เลยอยากให้โค้ชเขามองเห็นเราโค้ชเขาหมายถึงโค้ชไหนจะเรียกโค้ชหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ไม่อยากเรียกแล้วอ่ะไม่อยากเรียกโค้ชแล้วอ้าวโอเคคุณอ้อเรื่องราวของคุณเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ประชาชนก็ฟังหน่อยครับอ้อแรกเริ่มเลยนะคะก็คือว่างๆแหละดูแลแม่อยู่ที่บ้านก็ดู Facebook แล้วเห็นหน้าฟีดโฆษณาเป็นเพจแม่สื่อออนไลน์รับหาสามีฝรั่งเลยการันตีเลยค่ะก็เลยลองติดต่อไปอินบ็อกซ์เข้าไปแล้วก็ก่อนจะอินบ็อกซ์นะคะเราดูอะไรหลายอย่างเขานะเราเข้าไปฟังไลฟ์เขาไปดูว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงซึ่งมีผู้ติดตามแสนกว่าคนความน่าเชื่อถือก็เยอะดีเขาชื่อเพจว่าอะไรแม่สื่อออนไลน์ค่ะแม่สื่อออนไลน์ค่ะเขาโปรโมทว่ายังไงเขาก็แนะนำโคชชิ่งสอนการหาแฟนฝรั่งค่ะจนกว่าฝรั่งจะมายืนตรงหน้าคุณนี่ไงค่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะมันเป็นข่าวไปแล้วนี่นะฮะโค้ชพี่เล็กสกรีนเฉพาะฝรั่งไฮโซโปรไฟล์หรูให้ลูกค้าดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าฝรั่งจะบินมายืนอยู่ตรงหน้าคุณใช่ค่ะนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับแบบนี้นะฮะนี่แฟนฝรั่งในฝันสอนภาษาอังกฤษงานดีรีวิวเยอะสกรีนงานโดยโค้ชพี่เล็กแล้วยังไงต่ออ่ะหลังจากนั้นคุณด้วยความที่เราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาหลายปีเราก็แล้วเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่นะคะคุณหนุ่มเราก็คิดว่าเราอยากไปทำงานต่างประเทศเราไม่ได้คิดว่าเราอยากรวยทางลัดแต่เราจะหาโอกาส
จะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ยังไงก็เลยลองอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเขาครับโอ้โหเขาก็แนะนำดีมากเลยค่ะเขาจะส่งสลิปโอนของลูกค้าเขาประมาณ10เคสส่งมาให้เราดูว่ามี10เคสนะถ้าพี่เล็กไม่ดีจริงถ้าพี่เล็กไม่เจ๋งจริงพี่เล็กไม่มีลูกค้าขนาดนี้หรอกเขามีให้ดูเลยมีให้ดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยใช่ค่ะเฮ้ยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเขาส่งเป็นสลิปโอนของแต่ละคนที่โอนไปโอนเงินมาให้บริการเขาแล้วแต่ละเคสนี่ก็คือ 30,000 อัพทั้งหมดเลยที่เขาส่งมาให้เราดูเราก็แสดงว่าน่าเชื่อถือเนาะก็มีหลายคนที่เป็นสมัครเป็นลูกค้าเขาเราก็เลยตัดสินใจสมัครกับเขาสมัครเขาค่าสมัครมีไหมค่าค่าทำโปรไฟล์ 7,000 โอนไปก่อนค่าทำโปรไฟล์ 7,000 นะแล้วมันมีค่าอะไรอีกแล้วก็มีค่าเขาเรียกค่าอะไรอ่ะค่าอะไรค่าสเต็ปอ่ะในการเลือกอะค่ะเลเวล1 2 3เลเวลเกรดระดับพรีเมียม VIP ต่างๆนั่นนะนี่อย่าหัวเราะเองนี่คุณต้องเสียใจแล้วคุณจะมานั่งตัวโยกงี้ได้ไงนี่คุณผู้ชมนี่คือนี่ก็ถือว่าดีเพราะว่าเขาก็ผมเห็นอย่างนี้ก็สบายใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาเองก็เหมือนแบบมานั่งได้ทำใจได้คือมานั่งกับผมเนี่ยผมคิดว่าจะเสียใจเขานั่งเนี่ยผมก็อะไรตัวโยกไม่ใช่ร้องไห้นะหัวเราะตัวโยกเอออ้าโอเคก็คือเป็นเลเวลแล้วยังไงเลเวลยังไงทีนี้เราก็ปรึกษาเนาะว่าเราก็มีน้องที่เขามีสามีฝรั่งก่อนหน้าคนที่เรารู้จักเราก็ปรึกษาเขาเขาบอกเขาไปอยู่พัทยาไปหาแหล่งเราบอกโอ้ยเราทำงานประจำเราจะไปอยู่แบบนั้นเราจะไปลองผิดลองถูกเอ้ยเราไม่กล้าเสี่ยงขนาดนั้นเมื่อมีมืออาชีพที่เขาเปิดมาสำหรับบริการเรื่องนี้โดยตรงเรากล้าลงทุนอ้อเรียกว่าการลงทุนเพื่อตนเองแล้วอ้อไปเชื่อจากเขาได้ยังไงโอ้โหพี่รีวิวเขาจะมีรีวิวทั้งเป็นคลิปวิดีโอเลยนะคะว่าเป็นเคสประสบผลสำเร็จมาดามนั้นมาดามนี้เอามารีวิวมีมาดามนั้นมาดามนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะเขาจะเรียกลูกค้าเขาเป็นมาดามทุกคนจริงไหมอย่างเช่นยังไงก็จะเป็นมาดามและตามด้วยชื่อมาดามอ้ออ้อก็คาดหวังว่าจะมีอย่างนั้นมาดามเป็นเคสรีวิวให้เขาบ้างใช่ค่ะมาดามโบมาดามเจนใช่ค่ะกลายเป็นมาดามทิปกันหมดเลยมาดามอย่างเงี้ยแล้วไงต่อเราก็เลยกล้าลงทุนกล้าลงทุนกับตนเองก็ลองเสี่ยงไปดูรู้ค่ะทำใจไว้แล้วว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็เผื่อใจไว้ราคายังไงอ้อโอนไป 30,000 แต่อ้อตกลงกับเขาว่าเคสแสนฮะหมายความว่าไงอ้ออยากเป็นมาดามไฮโซเดี๋ยวก่อนนะเราขอแยกให้มันชัดก่อน แยกให้มันชัดก่อนว่าในระดับเลเวลเขาเป็นยังไงคือระดับตั้งแต่30,000 บาทนี้ได้ฝรั่งแบบไหน 30,000 บาทนี้เป็นฝรั่งทั่วไปนี่ผมขอภาพเต็มเลยแฟนฝรั่งเคสธรรมดาราคา 20,000 บาทอาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนผู้รับเหมาวิศวกรอาชีพรับจ้างพนักงานนี่ 20,000 บาทไม่ค่ะอันนั้นเป็นแรกๆที่เขาโฆษณาใหม่ๆตอนนี้อัพราคาเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะ แฟนฝรั่งเคสพิเศษราคา 30,000 บาทคุณจะได้นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมฮะโรงแรมรีสอร์ทโลจิสติกส่งออกนำเข้าอื่นๆอันนี้คืออาชีพของฝรั่งคนนั้นๆที่เขาจะส่งมาให้ แต่ถ้าคุณจ่าย 50,000 บาทคุณจะได้ระดับหมอทุกสาขานี่นะหมอนี่ปอดโยกนะปอดโยกนะนี่หัวเลาะขำปอดโยกนะนี่นะ 50,000 บาทคุณจะได้อาชีพคุณหมอนะทุกสาขาการแพทย์เภสัชกรวิสัญญีอันนี้จ่าย 50,000 แต่ถ้าเกิดว่าดูนี่ฮะแฟนฝรั่งเคส Exclusive 100,000เป็นเจ้าของไร่องุ่นฟาร์มโคนมโคขุนฟาร์มแกะพอกม้าหรืออาชีพเกษตรกรรมเห็นไหมนี่นะฮะอันนี้คือระดับ Exclusive ตราเพชร VVIP นี่เราต้องเสียใจดิอย่ามาปอดโยกนี่ขำปอดโยกแล้วเราเนี่ยดูดิเนี่ยนะฮะคือทีนี้ประเด็นนี่มีอีกขอดูภาพใหญ่นี่รับสร้างโปรไฟล์เว็บหาคู่เวอร์ชันภาษาอังกฤษราคาแค่ 2,000 บาทแต่อันนี้คุณจ่ายไปเท่าไหร่7,000นะฮะรับสอนหาแฟนฝรั่งตัวต่อตัวเห็นไหมล่ะ private ว่ะฝรั่งรักจริงหวังแต่งในราคา 5,000 เท่านั้นแม่สื่อออนไลน์นี่คุณเลือกที่ 30,000 อันดับแรกก่อนเลือกคุยกับเขาว่า 100,000 หมายถึงว่าจ่าย 30,000 ขอระดับ 100,000
จะยอมจ่าย 100,000 แต่ขอเริ่มต้นจาก 30,000 ก่อนขอลองเคสคือตอนนั้นก็เฉลียวใจบ้างอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะหลับหูหลับตาเชื่อเขาทั้งหมดเราก็เลยลองเจรจาต่อรองกับเขาว่าเราจะจ่ายเคส 100,000 นะวัตถุประสงค์เราคือ 100,000 แต่เราขอเริ่มคุยจาก 30,000 ก่อนแล้วเราจะอัพเลเวลขึ้นไปเมื่อได้คุยกับ 30,000 แล้วแล้วเขาว่ายังไงเขาก็โอเคค่ะแต่ก็เงียบหายติดต่อไปจ่ายไป 30,000 แล้วก็เงียบหายเงียบหายค่ะเขาก็มีสัญญามีอะไรไหมเขาก็ติดต่อเรามานะคะมันจะเป็นช่วงค่ะคุณหนุ่มอันนี้ของคุณใช่ไหมโอนเงินนี่นะเชื่อมั่นพี่เล็กค่ะขอบคุณค่ะลูกใจคุณเขาจะหวานอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะลูกค่ะเราก็เชื่อมั่นคุณแม่ขอบคุณค่ะส่งรูปหัวใจนะไอ้เขากดหัวใจให้นะเห็นไหมสวัสดีค่ะคุณลูกค้าเริ่มแต่วันนี้อ้าวมันไปละไม่เห็นละนี่นะขอภาพใหญ่หน่อยผมมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยนะสวัสดีคุณลูกค้าเริ่มตั้งแต่วันนี้พี่เล็กจะสกรีนฝรั่งโปรไฟล์ดีๆส่งไว้ให้ท่านเลือกนะคะนั่นหมายความว่าพี่ลงมือทำงานไปแล้วขอให้ลูกค้าได้เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับแพ็กเกจแฟนนักธุรกิจ 30,000 บาทไว้ให้พร้อมนะคะกรณีที่คุณถูกลูกค้าถูกใจฝรั่งคนไหนและเนี่ยโอ้โหนี่อะไรวะนี่นะเล็กจะได้อธิบายไว้ให้ฟังว่าพี่ได้คุยอะไรค้างไว้คุณฝรั่งคนนั้นๆบ้างจึงแจ้งลูกค้ามาเพื่อโปรดทราบเพื่อทราบนะคะในกรณีที่ลูกค้าคนไหนยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งทุกคำถามคุณสามารถถามพี่ได้ในช่วงชั่วโมงโคชชิ่งนั่นไงหากลูกค้าถามจุกจิกนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความพี่ส่งให้คุณเลยพี่จะเพิกเฉยข้อความของคุณและไม่ตอบกลับค่ะช่วยคอนเฟิร์มว่าพร้อมด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจและเห็นใจนะคะเนี่ยนะฮะคืออันนี้คือถ้าเป็นสเต็ปแบบนี้ตัด 30,000 คุณจ่ายไปไม่ได้ไม่ได้ติดต่อไม่ได้แรกติดต่อได้ค่ะทีนี้พอเราแจ้งเขาไปว่าเราพร้อมโค้ดแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเราอ่ะไม่ได้หรอกสามีฝรั่งคนอย่างเธอน่ะคืออ้อจะมีการติดต่อกับเขา3ครั้งครั้งแรกนี่คือติดต่อกันแล้วเราก็แจ้งเขาว่าเราไม่พร้อมนะเพราะว่าช่วงนั้นเรามีการเปลี่ยนงานเราย้ายงานเรายังไม่มีสมาธิในการโค้ดแล้วก็บอกเขานี้พอรอบที่2เราก็ติดต่อเข้าไปอีกแล้วกำลังจะคอนเฟิร์มเวลากันยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วเราก็เกิดอุบัติเหตุก่อนรถชนก่อนก็เลยยังไม่มีการโค้ดพอวันที่รอบที่3เนี่ยเราเป็นคนติดต่อเข้าไปเองว่าโค้ดคะหนูพร้อมแล้วเขาตอบเรากลับมาเลยค่ะว่าคนอย่างเธอไม่ประสบผลสำเร็จหรอกทำไมล่ะเธอก็ไม่ได้หรอกมาเดินสายฝอไม่ได้หรอกคนอย่างเธอไม่มีความพยายามเธอไม่จริงจังไม่จริงใจทำแบบนี้ฝรั่งไม่เอาแน่ฝรั่งไม่เอาแน่ตอบอย่างนี้เลยค่ะแล้วเขามีแล้วเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าไม่ทำให้งานขอเงินคืนเพราะอ้อยังไม่ได้อะไรเลยใช่ค่าทำโปรไฟล์อ้อก็ขอคืนด้วยเพราะอ้อยังไม่ได้อะไรสักอย่างโค้ดอ้อยังไม่เคยโค้ดไม่คืนและก็บล็อกเราทุกช่องทางค่ะไม่คืน 30,000 ใช่ค่ะไม่คืนสักพูดง่ายคือคุณแค่ขัดใจเขาเหรอหรือว่าไงจะเรียกว่าขัดใจไหมคะคือเราบอกเขานะว่าตอนนี้เราติดภารกิจเราติดธุระอยู่ส่วนอื่นเรายังไม่พร้อมและเราไม่รีบนะพี่ทำเคสอื่นไปเลยเราแจ้งเขาอย่างนี้จริงๆค่ะแต่เขาใช้ช่องว่างตรงนี้ใช่ค่ะเพื่อที่จะไม่คืนเงินเราใช่ค่ะแล้วก็มาบอกว่าคนอย่างเธอทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกผมถามหน่อยคุณอ้อการที่คุณมาไปร้องทางพี่เดชาหรือว่ามาออกรายการคุณไม่กลัวคนจะว่าอ้อทำใจสำหรับกระแสตีกลับนะคะเพราะว่าเหรียญมี2ด้านเสมอแต่ทุกคนมีเหตุผลของตนเองถ้าทุกคนโง่และเลือกเงียบโง่แล้วเลือกเงียบใช่โง่แล้วเงียบจริงๆเอาโง่แล้วเงียบเงียบคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมาบอกให้ใครรู้หรอกเพราะยังไงหลายคนมาบอกกินข้าวหรือกินหญ้าอ้อไม่แคร์ค่ะเพราะว่าถ้าอ้อกินหญ้าอ้อไม่กล้ามานั่งกระทบไหลพิธีกรระดับประเทศอย่างนี้หรอกใจเย็นๆใจเย็นแล้วยังไงต่อแล้วไงต่อแต่ว่าเราเลือกที่จะโง่แล้วหาเหยื่อคนอื่นๆมาเป็นแนวร่วมกันดีกว่าแล้วมาเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสังคมการหากินกับผู้หญิงด้วยกันนะคะ 80% ของลูกค้าของโค้ชคนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคุณหนุ่มทุกคนมีความหวังกับการหาสามีฝรั่งไม่ใช่ว่าหาสามีฝรั่งจะไปนั่งกินนอนกินอ้อทำงานมาตลอดชีวิตอ้อไม่เคยตกงานอ้อมีรายได้ทำไมถึงต้องเป็นฝรั่งคือลองผิดลองถูกกับคนไทยมาก็พอสมควรแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ตอบโจทย์ก็เอ้าไหนก็ไหนๆและลองต่างชาติดูสิแต่เราก็ไม่กล้าจะไปลองถูกลองผิดลองถูกในการเดินไป
ตามแหล่งท่องเที่ยวเงี้ยเราก็ไม่รู้เขาเป็นใครอะไรยังไงเราไม่รู้แต่ในเมื่อคือธรรมดาคุณอ้อเป็นคนชอบสายฝออยู่แล้วป่ะหรือชอบฝรั่งอยู่ไม่ชอบค่ะภาษาอังกฤษอ้อก็ไม่เก่งเพราะอ้อคิดว่ามันไม่ใช่ภาษาทางพ่อทางแม่เราเออเกิดอยู่บ้านนอกนะคะคุณหนุ่มอ้ออยู่ชายแดนบ้านอ้อติดแม่น้ำโขงมุกดาหารเนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษตอนป.5ซึ่งตอนนั้นก็เรียนแล้วสอบแค่ให้ผ่านไปเฉยๆโอเคนะฮะผมชอบคำนี้มากคุณผู้ชมครับคำว่าโง่แต่ไม่เงียบเนอะโง่แต่ไม่เงียบเพราะอะไรเพราะเธอก็ยอมรับว่าก็มันโง่แล้วยังไงอ่ะมันเป็นอุทาหรณ์อ่ะแล้วเธอก็ไม่เงียบเพราะอะไรเพราะต้องการที่จะให้คนอื่นๆที่กำลังจะเป็นเหยื่อได้รับรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าเธอนะหลายคนไปมองว่าโง่แต่ไม่เงียบยังดีกว่าบางคนโง่แล้วเงียบนะแล้วต้องขอบคุณอาจารย์เดชานะคะหลังจากที่อาจารย์เดชาทำให้เป็นกระแสเนี่ย มีผู้เสียหายแจ้งเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้20กว่าแล้วค่ะ20กว่าคนแล้วค่ะแล้วแต่ละเคสเนี่ย2ปีก็มีค่ะก็เลยทำให้เรามาถูกทางแล้วแล้วล่าสุดมีผู้เสียหายที่เป็นมาดามงบน้อยนะคะเขามีโครงการมาดามงบน้อยนะคะเดี๋ยวมาคุยต่อนี่คุณหนุ่มเนี่ยพลั้งพลูมากนะตั้งใจมากเลยค่ะตั้งใจมากเดี๋ยวให้พูดมานอนรอคุณหนุ่มตั้งแต่ใจเย็นขอโดนตัวหน่อยได้ไหมตั้งแต่สัปดาห์ขอโดนตัวหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะโอเคขอบคุณค่ะตั้งใจขึ้นเยอะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะก่อนพักนิดนึงถ้าเกิดมิกกี้มีคนส่งเข้ามาบอกว่าโง่แท้อยากมีผัวฝรั่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งส่งมาบอกโง่แท้อยากมีผัวฝรั่งอยากจะบอกอะไรเขาฮะจุดยืนของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมตอบให้แล้วกันตอบงี้มันดูเป็นนางงามไหมอุ้ยมึงเด็ดเท่าฝรั่งหรือเปล่าล่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะอุ้ยกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผมก็พยายามพูดเป็นครั้งที่ร้อยนะฮะว่าเรื่องราวของโหนกระแสที่ทำอ่ะผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะไม่ได้ถูกอกถูกใจหรือว่ามุมมองที่แตกต่างสำหรับคนที่ดูเนี่ยหลากหลายกันไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะพูดก็คือพยายามอย่าไปเบรมเหยื่อนะฮะคือเรื่องนี้เขาเป็นผู้เสียหายคือที่เขาโดนมาเนี่ยจะเงินน้อยเงินมาก 30,000 บาทมันก็เงินมันไม่เท่ากันครับเงิน 30,000 บาทของเขานี่มันอาจจะเยอะของคุณมันอาจจะน้อยก็ได้แต่ที่แน่ๆประเด็นคืออย่าไปบอกว่าเขาโง่อย่าไปบอกว่าโง่ที่เขาจะต้องมีคบฝรั่งมีผัวฝรั่งคุณอย่าไปเหยียดเขาแบบนั้นคือคุณอาจจะต้องคิดอีกมุมนึงก็ได้เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเพราะสันดานชายไทยอย่างคุณมันเลยทำให้เขาเองเนี่ยต้องไปมีแฟนเป็นฝรั่งเพราะเขาอาจจะไม่มีสันดานอย่างคุณก็ได้อะไรแบบนี้ลองกลับมามองตัวเองก่อนจะไปว่าคนอื่นนะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะฮะลองดูแล้วกันอันนี้ผมเตือนไว้แล้วกันนะฮะไม่อยากให้ไปว่าเหยื่อว่าโง่ว่าทำไมถึงจะต้องไปมีผัวฝรั่งมันแล้วแต่คุณชอบกินกะเพราเขาอาจจะชอบกินสเต็กมันก็ไม่ได้แปลกนี่หรือเขาต้องกินกะเพราเหมือนคุณนะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะอันนี้ไม่ได้ออกตัวแทนนะแต่มันบริบทสังคมมันต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ถูกไหมฮะอ้าวโอเคคนต่อไปคุณโบเป็นยังไงฮะ เรื่องราวของคุณโดนอะไรยังไงมาอย่างของโบก็เริ่มแรกก็น่าจะเหมือนของคุณอ้อนะคะที่แบบโอเคเลื่อนแล้วก็เจอแบบโฆษณาขึ้นอ่ะด้วยความที่เราสนใจสายฝอเราชอบสายฝอเราก็ไม่อยากจะไปเดินหาเองเหมือนอย่างที่คุณอ้อบอกเกินๆตั้งแต่แรกเราก็เลยไปเลื่อนดูโดยการที่เขาโฆษณาหรือรีวิวมันก็เลยทำให้เรามีความค่อนข้างเชื่อแล้วด้วยการที่ตัวเขาเองก็มีแฟนต่างชาติแล้วเวลาเขาไลฟ์สดทีเราเห็นเขามีตัวมีตนมันเลยทำให้ความเชื่อถือของเรามันเยอะขึ้นเราก็เลยไลฟ์สดแบบโชว์บ้านไปกินเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความเชื่อเราก็เลยทักไปว่าสวัสดีค่ะเราสนใจอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาให้ดูถ้าสนใจขอดูรูปเราได้ไหมว่าผ่านเกณฑ์ไหมเราก็ส่งรูปไปให้ดูผ่านเกณฑ์นะหน้าตาใช้ได้อะไรเงี้ยก็ส่งถ้าเกิดพร้อมสมัครก็โอนเงินได้เลยนะแล้วเขาก็จะส่งเหมือนกันเลยค่ะส่งสลิปของคนที่โอนไปให้ความน่าเชื่อถือมันก็เลยเยอะขึ้นว่าโอ้มันก็มีคนที่สนใจเหมือนเราอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วก็โอนส่งเสร็จแล้วของเราเลือกที่แพ็กเกจ 30,000 เพราะว่าเราก็เอาแค่นักธุรกิจก็พอนะตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าต้องการอะไรเยอะเนาะเอา 30,000 พอด้วยกำลังที่เรามีตอนนั้นเราก็เลยเลือกอันนี้แล้วของโบอะค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขานะคะก็คุยกันดีตลอดตั้งแต่วันสมัครจนได้เคยไปกินข้าวกับเขาด้วยนะคะไปเจอเลยใช่เจอโค้ชคนนี้เลยใช่เพราะว่าเขาจะมาทำธุระที่
พัทยาแล้วเราอยู่โซนทางนู้นเราก็เลยอ่ะเฮ้ยไปมีโอกาสไปแล้วเขาก็เลยมีการจัดมีตติ้งขึ้นมาก็นัดลูกค้าที่ใครที่สะดวกไปเจอเขาได้อ่ะเราก็มีไปกันวันนั้นมีกันไปประมาณ20คนเราหนึ่งในนั้นก็มีเราด้วยความน่าเชื่อถือมันก็เลยเยอะขึ้นใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเราจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ของเราก็ดีมาตลอดนะคะแต่พอดีมามีปัญหาตรงที่ว่าวันนึงเขาทักแชทมาบอกว่าจะส่งงานสกรีนให้เราซึ่งพอเราเห็นงานสกรีนของเราแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้าทำไมงานสกรีนสามีในอนาคตของเรามันแบบเป็นนายแบบขนาดนี้จังเลยแบบเวอร์วังมากเราก็เลยแค่ถามไปเพราะว่าเราก็แค่คนธรรมดาทำไมสามีในอนาคตของเรามันหล่อจังเลยแบบคือนายแบบเลยอะไรเงี้ยเราก็แค่ทักถามไปว่าแล้วก็เรียกเขาคุณแม่บอกคุณแม่คะขออนุญาตนะคะขอถามหน่อยได้ไหมคะว่างานสกรีนที่คุณแม่ส่งมาให้หนูเนี่ย มันมีตัวตนหรือเป็นสแกมเมอร์ เราก็ยิงคำถามตรงๆคือมีจริงหรือเปล่าใช่มันดูดีมากก็เพราะว่าคุณเป็นโค้ดอะเราเสียเงินไปให้คุณแล้วคุณเป็นโค้ดแล้วเราก็ต้องปรึกษาได้ใช่ไหมคะไม่งั้นเราจะจ้างโค้ชทำไมล่ะถ้าเราก็เราไม่รู้อะแล้วคุณแม่สกรีนมาให้เนี่ยมันมีตัวตนไหมเราก็ถามคำถามแบบบ้านๆซื่อๆของเราเลยแล้วเขาก็บอกเขาก็ส่งข้อความด่าเลยเหรอใช่เขาด่าเลยเหรอเขาก็บอกว่าแค่เราถามแค่นี้เองนะอีเด็กปากไม่มีหูรูดอีเนรคุณอีอักตันยูแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเราแค่ถามแค่นั้นเองนะยังมีคลิปเสียงเขาเลยค่ะก็จริงป่ะแล้วเราเนรคุณตรงไหนแล้วเราก็ไปขอโทษเขาอีกนะก็กลัวเขาโกรธกลัวเขาไม่หาผัวให้โธ่ก็บอกว่าคุณแม่คะงั้นหนูขอโทษนะคะคือหนูถามอะไรผิดพลาดไปหนูขอโทษคือหนูไม่รู้จริงๆแต่จ่ายตังค์ไปแล้วจ่ายไปแล้วคือได้งานสกีแล้วแต่สกีเราก็เลยขอโทษก็คนอย่างเธอนะจะมาขอโทษเอะอะก็ขอโทษเอะอะก็ขอโทษฉันน่ะตั้งแต่งานมีตติ้งและทุกคนลงมติแล้วไม่ให้หาผัวให้เธอเพราะว่าเธอทำผิดอะไรตั้งแต่งานมีตติ้งก็เลยงงทำผิดอะไรก็ใช่ไงก็อยากเจอหน้าเขาเหมือนกันก็อยากจะถามว่าฉันทำอะไรให้คุณตั้งแต่งานมีตติ้งมันโกรธนะคะแล้วพอนั่นก็ตัวลงมันหรือแม่มันโกรธใช่ไหมตอนนี้โกรธแล้ว แล้วไงแล้วไงต่อแล้วก็เขาก็บล็อกไปเลยค่ะก็คือบล็อกทุกช่องทางการติดต่อตั้งแต่ตอนนั้นก็บล็อกเลยบล็อกเลยแล้วเราก็อาจจะทำไงล่ะทีนี้เงินก็ไม่ได้ผัวก็ไม่ได้จะเอาผัวเข้ามาขัดดอกก็แล้วจะก็ไม่ได้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วใช่ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยไปโพสในเพจนึงยอมรับว่าไปโพสแต่ไม่ได้โจมตีไปโพสเพื่อที่จะปรึกษาว่าเราโดนแบบนี้เราควรทำยังไงคนที่อยู่ในเพจนั้นน่ะเขาก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความนะนู่นนั่นนี่แล้วมันก็น่าจะมีล่อลิ้วของเขาอะค่ะไปบอกเขาเราอะไปโพสเขาก็มาไลฟ์สดด่าอย่าใครไปรู้จักมันนะอย่าไปรับแอดมันนะถ้าใครไปรู้ใครไปสดเสวนากับอีคนนี้คนนี้ก็คือเราเขาจะไม่หาผัวให้ก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับหนูเลยคือเพราะว่าคนอื่นเขารู้สึกเขาจ่ายตังค์ไปแล้วเขาก็อยากจะได้ในสิ่งที่ทางฝั่งของโค้ชเขาจะหาให้ใช่ทีนี้เห็นบอกว่าสุดท้ายถึงขั้นเนี่ยเขามีการไลฟ์ด่าคุณเลยเหรอใช่เพราะว่าเราอะไปโพสในเพจหนึ่งแล้วเขาหาว่าเราอะเอาเขาไปประจานคุณไปโพสไว้ว่าอะไรไปโพสแค่ว่าสวัสดีค่ะพอดีอะเรากำลังเดินทางสายนี้แล้วเราอะไปสมัครเพจนี้เสียเงินไปเท่านี้คำว่าเดินทางสายนี้หมายความว่าเรากำลังเดินทางสายฝอก็คือสายฝอคือกำลังจะมีอยากจะมีสามีเป็นฝรั่งใช่แล้วเราก็ไปสมัครเพจหนึ่งเสียเงินไปเท่านี้แล้วเราก็ถามเขาไปแบบนี้แล้วเขาก็บล็อกเราไปมันคืออะไรแค่นี้เองก็ถามแค่นี้แล้วก็น่าจะมีคนในเพจที่เราไปถามไปบอกเขาแล้วเขาก็เลยหาว่าเราอะเอาเขาไปประจานเขาก็มาโพสต์ด่าไลฟ์สดด่าว่าใครอย่าไปให้อีนี่มันจูงจมูกนะคะไปรู้จักมันก็โง่เป็นควายให้มันจูงจมูกก็แบบใช่เราก็เลยแบบเอ้าแล้วเราก็มาขู่มาไลฟ์สดขู่ตกลงคุณโดนไปทั้งหมด37 37อ้อก็โดน37เพราะมันคือราคาเริ่มต้นใช่ถูกไหมฮะราคาเริ่มต้นดังที่เขาขึ้นไว้เลยคือจริงๆเมื่อก่อนมันจะเป็น 20,000 แต่ตอนนี้เขาปรับราคาใช่ไหมไม่ 20,000 คือค่าราชการอ๋อเหรออ่ะขอดูสิแสดงว่าคุณเลือกเป็นโปร2ก็คือโปร2ก็คือนักธุรกิจอสังหาโรงแรมรีสอร์ทโลจิสติกส่งออกนำข้าวอันนี้คุณเลือก 30,000 นี้ใช่ของคุณก็ 30,000 นี้แต่ตอนอ้อนะคะเขาให้มาที่ 30,000 เลยค่ะเขาให้ 30,000 เลยใช่ค่ะเขาจัดให้เลยใช่ค่ะเขามาที่3 35กับแสนเลยค่ะของโบมีให้เลือก3 5แสนแต่อันเนี้ย
อันนี้คือสองของคุณเนี่ยสองก็ไม่มีละไม่มีแต่ของคุณโบนี่คือตอนนั้นสองหมื่นนี่คือมีให้เลือกมีให้เลือกด้วยแต่ของคุณไม่มีสองหมื่นถูกไหมไม่มีค่ะเขาจะเริ่มต้นที่สามหมื่นค่ะอ๋อโอเคนะฮะแต่คุณโดนไปเนี่ยด่ากลางไลฟ์อ่ะเดี๋ยวลองดูในที่เขาไลฟ์ด่าคุณโบนะลองฟังดูนะเพจรวยกูได้ผัวรวยผัวกูมีตัวตนจริงๆมึงแปลกใจมะว่าทำไมลูกค้าเขาเชื่อกูเขาก็ต้องเชื่อกูทำได้กูไม่ได้มาแหกตาใครมึงไปสอนคนอื่นให้ไปอุ้ยจัดสแกมหมอกโอเบสิกกูมาระดับสกรีนขั้นเทพมันก็แง่สิลูกค้ากูเขาก็กล้าควักเป็นแสนงานกูมันดีอะแต่งานมึงอะความรู้เท่าหางอื่น500เขาก็ไม่กล้าควักค่ะเขาก็ดูหนังหน้าโค้ชอยู่นะคะทำไมเขาถึงยังไม่มีใครเอาคะหน้าตาอัปลักษณ์ปากกว้างเหมือนนางยักษ์ขมูขี่เหมือนนางพันธุรัตเหมือนผีเสื้อสมุทรพูดก็ไม่มีจังหวะจักโคลนจะไม่อิจฉาพี่ได้ยังไงมันจะมากล้าเหรอคะเคส Exclusive มันไม่มีใครโง่พอที่จะไปจ้างงานมันหรอกค่ะปี11เดือนตั้งแต่พี่เล็กเปิดเพจมาผู้หญิงคนนี้คือลูกค้าพี่เล็กคนเดียวที่ชั่วโคตรโอ้โหอ่ะเปิดไปเปิดไปชั่วโคตรไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโสดมาได้นี่คือที่มาของคำว่าสวยแล้วโสดได้ยังไงงงมากเป็นลูกค้าที่ทำตัวได้ต่ำเตี้ยมากไม่แปลกใจไปแอดFacebook ลูกค้าพี่เล็กทุกคนแล้วก็ปั่นหัวเขาปั่นหัวเขาให้อยู่เข้าข้างตัวเองเหมือนที่พี่เล็กบอกคุณเชื่อมันคุณให้มันหาผัวให้นะคุณเชื่อมันคุณให้มันหาผัวให้นะแล้วถ้าคุณไปโพสต์ลงโซเชียลเกี่ยวกับตัวพี่คุณเตรียมตัวเจอพี่ในศาลนะคุณเตรียมตัวนะคะถ้าคุณเจ๋งจริงถ้าคุณเก่งจริงนะคะคุณออกชื่อเสียงเรียงนามเพจเลยค่ะพี่เล็กสแตนด์บายแล้วลูกค้าพี่เล็กทุกคนที่ได้ผัวฝรั่งพร้อมที่จะไปเป็นพยานบนสแตนให้พี่คุณจำไว้เลยนะคะปีโอเคตกลงไม่ได้เงินคืนไม่ได้เงินคืนมี2คนแล้วโดนด่าด้วยนะคือจริงๆก็คืนกันมาก็จบใช่ถูกไหมฮะ 39,000 ไม่ของคุณ 37,000 นะเจนโดน 39,000 ถูกไหมค่ะเป็นยังไงเจนไหนลองเล่าสิของเจนของหนูก็สมัครเคสบนของพี่อ้อกับโบเลยค่ะหนูก็ไปเจอในเพจ Facebook มันขึ้นมาค่ะเป็นแม่สื่อออนไลน์แล้วก็ หนูก็ลองเข้าไปทักแชทถามเขาดูเขาก็ตอบมาเหมือนกันเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนแต่ของหนูไม่มีเคส 20,000 นะหนูจะมี 30,000 50,000 แล้วก็ 100,000 แต่เขาก็ยื่นข้อเสนอให้เลยว่าของหนูได้ 30,000ค่ะเขายื่นเลยได้เขาจะดูเราก่อนเลยว่าเฮ้ยเจ้าอย่างน้องเนี่ย 30,000 ใช่แล้วถ้าเกิดเราอยากได้แสนหนึ่งได้ไหมอันนี้หนูว่าเขาจะดูที่ระดับว่าดูว่าเรามีเงินประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะใช่ให้ตามกำลังใช่เขาจัดให้ตามกำลังใช่เขาจะดูก่อนฮะจัดให้ตามโง่เฮงเขาจะสอบถามงานก่อนว่าเราทำงานนู่นนี่นั่นอะไรคือพอไหวไหมอย่างเช่นเขาถามทำงานอะไรได้บ้างไหนบอกสิใช่ก็หนูที่บ้านทำน้ำพริกขายนู่นนี่นั่นเขาก็คิดว่าน่าจะเคสระดับนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็สมัครเคส 30,000 ไปรอบแรกก็คือหนูสมัครไปเมื่อวันที่15สิงหาปี65จ่ายไป 7,000 ค่ะแล้วอีกอาทิตย์นึงเขาก็ส่งสอบฟอร์มมาให้2คนเป็นรูปเลยเหรอใช่ค่ะเป็นรูปมาให้เลยเรามีรูปอยู่ไหมขอดูหน่อยได้ไหมแล้วยังไงเขาว่าไงส่งมาแล้วยังไงต่อก็ส่งมาว่าหนูได้2คนแล้วนะเพราะว่ามี2คนที่สนใจ2คนแล้วเขาจะส่งรูปเราเนี่ยทำโปรไฟล์ใช่คำว่าโปรไฟล์คืออย่างนี้เดี๋ยวอธิบายให้ผู้ชมฟังนี้ก่อนนะคือสมมุติว่าสาวสาวไปปุ๊บเนี่ยพอไปสมัครเขาปุ๊บเนี่ยเขาคิด 7,000 ค่าทำโปรไฟล์ทำโปรไฟล์คืออะไรทำโปรไฟล์เป็นเหมือนกับเป็นแบบหน้าตาแนะนำตัวรูปร่างเนี่ยอย่างนี้เขาทำแบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะเขาทำแบบนี้ให้เนี่ยเป็นโปรไฟล์ต่างๆแล้วส่งไปให้เราก็จะต้องเลือกรูปที่เรารู้สึกสวยที่สุดแล้วดึงดูดฝอที่สุดใช่แล้วพอส่งไปปุ๊บพอฝอเห็นฝอแบบอุ้ยใช่เลยใช่เลยใช่ค่ะเป๊กไอใช่ถูกไหมใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเป๊กไอเสร็จปุ๊บแล้วยังไงทำไมต้องจับมือกันงั้นตื่นเต้นเหรอใจกันให้กำลังใจใช่ไหมให้กำลังใจกันจับมือกันละอ่ะเป๊กไอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาจะติดต่อกลับมาทางฝั่งโค้ชบอกแบบนั้นใช่ค่ะติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าคนนี้แหละไอวอนใช
ถูกไหมใช่หลังจากนั้นปุ๊บยังไงก็ส่งให้คุณสองคนเลยและให้เราเลือกได้ด้วยใช่ตอนที่เขาส่งมาเขาจะเป็นแบบเป็นใส่เสื้อผ้าหรืออะไรปกติไหมก็แบบนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจเลยใช่เพราะว่าเคสของหนูเป็นเคสนักธุรกิจงานไหนงานนั้นคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบคนเกษตรกรก็จะแต่งอีกแบบนึงมาถูกไหมใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดเป็นนักธุรกิจก็จะใส่เป็นสูทเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วหน้าตาดีมากเนี่ยหน้าตาดีด้วยหล่อด้วยค่ะแล้วเราถามเขาว่ายังไงพอส่งมาสองคนนี้เราทำยังไงก็คือเขาบอกว่าเนี่ยสองคนเนี่ยพร้อมที่จะคุยกับเราแล้วเออใช่แล้วหนูก็ต้องโอนเงิน 30,000 ให้เขาต้องโอนเงินก่อนถึงจะได้คุยบางที่ตอนแรกเสียไป 30,000 แล้วหรือเปล่าไม่ใช่เสียค่าสมัคร 7,000 ก่อนอ๋อค่าสมัครทำโปรไฟล์ 7,000 แล้วพอได้รูปมาถ้าเกิดอยากคุยกับฝรั่งต้องเสีย 30,000 ใช่จ่ายไหมจ่ายสิคะจ่ายสิคะโหแล้วหัวล้ออีกดูสิรูปเดียวนี่ก็ส่งให้หลายคนนะจริงป่ะนี่ถามดูดิพี่ดูแล้วหนูอ่ะรูปเดียวเนี่ยหนูก็ได้หนูก็ได้เรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยเนี่ยมันดูหน้าคุณแล้วเขาก็ส่งเคสฝรั่งเนี่ยให้หลายคนเลยคนเดียวกันเนี่ยรูปเดียวกันเนี่ยเวียนตรงไปใช่แล้วสองคนเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันก็เลยได้คุยกันเราได้ผัวคนเดียวกันเหรอคือเราได้ผัวคนเดียวกันเหรอใช่นี่แหละที่เขาไม่อยากให้คนในเฟซแท็กทักกันคือเจอกันใช่เขาไม่อยากให้คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเจอกันพูดคุยกันใช่ถูกไหมมีความลับเกี่ยวกับตัวเขาอยู่ตกลงเขาส่งรูปให้คุณ2ชาย2คนเดี๋ยวผมขอรูปนะเดี๋ยวจะเอาขึ้นหน่อยนะ2คนนะฮะแล้วเก็บ 30,000 คุณจ่ายอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะเพราะเจนจ่ายไปทั้งหมด 39,000 แล้วโดนด่ากลางไลฟ์อีกคนหนึ่งเหมือนกันโดนด่าเหมือนกันนุ่นใจเย็นนิ่นใช่ไหมนุ่นนะอ้าวนี่ธัญญานะธัญญาที่โดนไป 40,000 นะส่วนรุ่นน่ะ 37,000 มีคนอื่นที่ก็โดนเป็นแสนมั้ยมีไม่เออคนเป็นแสนมีคนเป็นแสนเขาจะรักเขาจะรักมีแต่ว่าเขาไม่กล้าออกมาเขายังเทิดทูนอยู่เขายังเคลิ้มกับฝันเขายังไม่ได้โดนเขายังคิดว่าเดี๋ยวเขาจะต้องได้ระดับ VIP ใช่แล้วแพลตินัมแล้วคนที่ชื่อโค้ดเล็กเนี่ยเขาจะดูแลเคสแสนแบบดูแลดีมากใครจ่ายแสนดูแลอย่างดีกลัวออกมามีปากมีเสียงใช่เขาจะดูแลแบบรักเขายังกล่อมได้อยู่ค่ะใช่โอเคจริงๆผมบอกงี้นะผมติดต่อทางโค้ชเล็กไปเหมือนกันตอนแรกโค้ชเล็กบอกจะมาในวันนี้ด้วยแต่พอเมื่อคืนนี้บอกว่าไม่มาแล้ว บอกเขาไม่มาแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าเดี๋ยวให้ทางนี้ก็ว่าไปเลยทำทุกอย่างตามกระบวนการแต่ณตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะคุณเล็กเองเนี่ยณวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมฮะเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินเขานะครับแล้วเรื่องราวนี้ก็คือเพิ่งจะเริ่มต้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้หรือต้องการจะชี้แจงอะไรก็สามารถชี้แจงมาที่นี่ได้เหมือนกันปิดคอมเมนต์ไปแล้วเนี่ยฮะปิดคอมเมนต์ไปแล้วปิดคอมเมนต์แล้วเหรอหรือจะชี้แจงที่ไหนอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกับเจนต่อเพราะเจนโดนด่ากลางไลฟ์นะฮะยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนแล้วเดี๋ยวมีโฟนอินด้วยนะฮะมีผู้เสียหายอีกเยอะมากเลยเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับมันจุกละกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อกี้นี้คุยกับเจนอยู่เจนโดนไป 39,000 บาทคือวันนี้ต้องบอกผู้ชมนะครับที่เรามีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะครับตัวเธอเองเนี่ยก็ไปหลงเชื่อเพจหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเพจหาคู่และบอกว่าหาคู่ฝรั่งให้ได้ผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนเขาก็มองว่าเออเขาก็อยากจะมีชีวิตของเขาในบริบทที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าเกิดจะมีแฟนต่างชาติอันนี้คือเข้าใจได้แต่ประเด็นคือไอ้คนไทยด้วยกันเนี่ยแหละที่ทำไมถึงจะต้องมาใช้วิธีแบบนี้เนี่ยหลอกคนอื่นเขาคือตัวเธอเองเนี่ยก็บอกยืนยันนะบอกว่ามันมีระดับเลเวลของการเหมือนกับขายโปรออกมานะโปรแรก 30,000 บาท 30,000 บาทนี้ได้อะไรบ้างก็คือจะมีอ่ะลองขึ้นมาเนี่ยนะฮะเป็นแฟนฝรั่งนะครับเคสพิเศษราคา 30,000 บาทนะฮะเป็นนักธุรกิจอสังหาโรงแรมรีสอร์ทโลจิสติกส่งออกนำเข้าอื่นๆแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะแฟนฝรั่งเคสพิเศษราคา 50,000 บาทอาชีพคุณหมอทุกสาขาการแพทย์เภสัชกรวิสันยีนะฮะแล้วก็ยังมีนี่ฮะแฟนฝรั่งเคส Exclusive 100,000 เจ้าของไร่องุ่นฟาร์มโคนม โคขุนนั่นไงฟาร์มแกะคอกม้าหรืออาชีพเกษตรกรรมไอ้นี่คือ 100,000 บาทแต่จริงทำไมคือถึงเป็นเจ้าของฟาร์มมันจะแพงไปเพราะอะไรอ่ะเขาบอกไหมเขาบอกว่ารวยรวย
เป็นเจ้าของปลาอ้าวแล้วเป็นหมอเป็นอะไรอ่ะก็รวยเนาะเจ้าของรวยน้อยหน่อยขอน้ำขอน้ำผมหน่อยเนาะจะรวยน้อยหน่อยถูกไหมใช่โอเคทีนี้หลังจากนั้นวิธีการของเพจนี้เราจะทำไงคุณผู้ชมเขาจะเสียค่านะทำโปรไฟล์ให้กับคุณผู้หญิงก่อน 7,000 คือง่ายๆคุณไปเจอเขาปุ๊บเขาเก็บก่อนเลย 7,000 7,000 คือจะทำเป็นโปรไฟล์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บโปรไฟล์เนี่ยเขาจะส่งมาให้ฝรั่งเห็นเสร็จปุ๊บฝรั่งจะส่งรูปกลับมาให้เมื่อฝรั่งส่งรูปกลับมาให้เขาจะเอารูปนั้นเนี่ยไปให้กับทางคุณผู้หญิงดูว่าเนี่ยคนนี้เขาสนใจเธอนะอย่างทางฝั่งของคุณเจนเนี่ยส่งมา2คนนะฮะ2คนนี้ขอรูปเลยครับขอรูปฝรั่งนะไม่ต้องเบลอหน้านะฮะนี่ฮะผู้ชมครับคนนี้ฮะส่งคนนี้ไหมคุณผู้ชมรู้ไหมครับคนนี้เป็นใครคุณผู้ชมรู้ไหมคนนี้เป็นใครคนนี้เนี่ยเป็นนักฟุตบอลนะเป็นนักฟุตบอลนะฮะเนี่ยครับคนนี้คือฟิลิปลามนี่นะฮะส่งรูปนักฟุตบอลมาให้นะฟิลิปลามนะระดับโลกเลยระดับโลกนะฮะเอ้ามีอีกอันนี้คือเป็นคนเยอรมันนะฟิลิปลามนะนี่คือรูปนี้มิเชลวัลลักโอ้โหนี่ระดับโคตรเก่งทีมชาติเยอรมันส่งรูปนี้มาให้บอกนี่มี2คนนี้เขาชื่นชอบให้นะแบบนี้ก็มีใครนี่นะฮะผมขอย้อนกลับไปดูเมื่อกี้หน่อยนี่มาทั้งทีมนะส่งระดับนักฟุตบอลมาให้แล้วเขาบอกว่าคนที่ทำอาชีพอะไรเขาบอกไหมเป็นนักธุรกิจใช่นักธุรกิจคุณจ่ายเท่าไหร่นะ 39,000 เท่าไหร่นะ 39,000 30,000 คือ 30,000 ก่อนถูกไหม 30,000 แรกก่อนเอ้าไปแมท 30,000 ดีว่ามิเชลบัลลักเนี่ยเขาทำอาชีพอะไร 30,000 ของเขาเอามาแมทดินี่ 30,000 บาทแฟนฝรั่งเคสพิเศษราคา 30,000 นักธุรกิจอสังหาโรงแรมรีสอร์ทโลจิสติกส่งออกนำเข้าอื่นๆเอ๊ะหรือว่ามิเชลบัลลักเขาไปเป็นนักธุรกิจอสังหาเลยเหรอ เขายังไงอ่ะเขาคือ โอ้เนี่ยฮะแล้วก็ยังมีฟิลิปลามนั้นหนูก็ต้องเป็นแฟนนักฟุตบอลนี่ไงคุณเกือบได้เป็นเมียนักฟุตบอลนะระดับโลกเลยระดับโลกนะเขาบอกเขาส่งของคนนี้มาให้แล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกคุณว่ายังไงเขาบอกว่าสองคนนี้เขาชอบหนูเขาชอบคุณนี่คุณฟิลิปคุณฟิลิปอายุ48ชาวอังกฤษนั่นแน่ทำมูลนิธิคนนี้พี่เล็กเชียร์ขาดใจดิ้นคันน้องเจนคุณฟิลิปว่ะหาดีกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะพี่สกรีนจนตาแตกเหนื่อยมากๆค่ะของโบก็เป็นเห็นไหมหลังจากโอนเงินค่าเคสเสร็จพี่จะได้เทรนและโคชชิ่งน้องเจน1ชั่วโมงค่ะไม่งั้นจะไม่รู้ว่าพี่คุยอะไรกับเขาไว้บ้างและจะสานต่อยังไงก็เหมือนกับลูกค้าคนอื่นๆนั่นแหละชื่อคุณฟิลิปนะเป็นชาวอังกฤษนี่มันเยอรมันที่คุณเควินเห็นไหมน้องเจนคะคนนี้คุณเควินนะคะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะเป็นชาวอเมริกันอายุ43ปีค่ะนี่มันบัลลักนักฟุตบอลเมื่อก่อนอยู่บาเยิร์นมิวนิกทีมชาติเยอรมันมีทำเป็นคลิปวิดีโอมาให้ด้วยค่ะเหรอส่งให้โอ้ทำเป็นคลิปวิดีโอนะเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีก่อนเดี๋ยวกลับมาดูเป็นคลิปเลยทำเป็นคลิปเลยฝรั่งทำมาบอกฝรั่งเลิฟยูมากไอวอนมากนี่นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้มีเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ยังไงเนี่ยพี่เดชาครับไอ้แบบนี้มันเข้าข่ายอะไรเนี่ยเหรอช่อโกงประชาชนถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะฮะช่อโกงประชาชนมันก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงดีเอสเนี่ยแล้วก็สธ.ต้องสั่งปิดนะปิดเลยนะปิดเลยนะเออปิดเลยอันนี้เป็นอันตรายเอาละเออพี่เล็กคำร้องต่อศาลสั่งปิดพี่เล็กจะว่ายังไงครับเดี๋ยวผมจะให้เขาติดต่อไปที่ฟิลิปลามกับบัลลักให้ฟ้องพี่เล็กด้วยนะเนี่ยฮะเดี๋ยวส่งเรื่องไปนะบอกเอารูปเขามาหากินนะเนี่ยจริงๆนะเดี๋ยวหาทางก่อนเดี๋ยวหาช่องทางก่อนครับนี่เขาชอบ เขาชอบ
เนี่ยดูรูปเข้ามานี่เห็นไหมเนี่ยดูคือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นนักธุรกิจเออใช่ไหมฮะเป็นนักธุรกิจลองดูชื่อแต่ละชื่อสิเนี่ยลองดูนี่เห็นไหมนี่คุณเกือบมีผัวเป็นนักฟุตบอลนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะเอาแล้วเขาดูที่เขาส่งข้อความมาหน่อยพร้อมรูปอ่ะส่งข้อความมาหน่อยแชทที่คุยมานี่คุณฟิลิปอายุ48ชาวอังกฤษว่ะทำมูลนิธิคนนี้พี่เล็กเชียร์ขาดใจดิ้นค่ะน้องเจนพี่แนะนำให้คุยทั้งสองคนเลยค่ะอันแน่แอะหาดีกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะพี่สกรีนจนตาแตกเหนื่อยมากๆค่ะหลังจากโอนเงินค่าเคสเสร็จพี่จะได้เทรนและโคชชิ่งน้องเจน1ชั่วโมงค่ะไม่งั้นจะไม่รู้เลยว่าพี่เนี่ยคุยอะไรกับเขาไว้บ้างและจะสานต่อยังไงก็เหมือนกับลูกค้าคนอื่นๆนั่นแหละค่ะเห็นไหมล่ะนี่ยิ้มฟันขาวเลยฟิลิปลามนี่นักบอลเห็นไหมแล้วมีการไปบอกว่าคนนี้ทำมูลนิธิพี่เล็กเชียร์นี่ขำกันปอดโยกเลยดูแต่ละคนเนี่ยดูขำตัวสั่นเลยนะนี่เสร็จแล้วอีกคนนึงส่งรูปมาให้อีกเป็นคนนี้ฮะอ้าวดูมิคาเอลบัลลักนี่เห็นไหมเลยแล้วดูข้อความอะนี่นี่ถ่ายรูปกับเดยองนะเห็นไหมล่ะตอนแรกแมนยูจะเอาอยู่นะเห็นไหมล่ะเนี่ยนะฮะน้องเจนคะคนนี้คุณเควินคุณเควินค่ะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นชาวอเมริกันอายุ43ปีค่ะโอ้โหตายแล้วแล้วนั่นแหละถ่ายกับเดยองอะอยู่บาร์เซโลนาดูดิดูดิอะไรกันเนี่ยอะไรกันจ๊ะโค้ชเล็กไปเอารูปพวกนี้มาได้ยังไงแล้วไปบอกเขาเป็นเนี่ยชาเมลอย่างนี้มันชัดไหมพี่เดชาชอบโกงประชาชนพรบคอมชัดเจนเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาเสียหายเนี่ยเขาเสียหายเขาเสียหายด้วยนะก็นั่นนะดิขำเนี่ยขำอะไรเนี่ยฮะขำพี่หนุ่มทำไมอ่ะเพิ่งรู้ว่าเป็นนักบอลเพิ่งรู้ว่าเป็นนักบอลแกบอกแกเพิ่งรู้ว่าเพิ่งเป็นนักบอลระดับโลกเลยระดับโลกระดับโลกเลยดังมากนะดังมากนะคือแบบไม่ใช่สายฟุตบอลเราก็จะไม่รู้ไงค่ะเข้าใจเข้าใจคนที่ไม่ใช่สายฟุตบอลก็จะไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อยู่ในคนที่ดูฟุตบอลเนี่ยนะฮะก็จะเห็นก็จะรู้เลยว่าเป็นใครนะแต่เข้าใจแหละผู้หญิงก็อาจจะไม่รู้อ่ะเนาะแล้วอย่างคือเป็นอดีตนักฟุตบอลด้วยแล้วลูกค้ารายอื่นมีเขาได้รับรูปพวกนี้บ้างไหมมีไหมลูกค้าอื่นมีไหมก็ได้รับเหมือนกันคุณเควินเหมือนกันใช่สองคนเนี่ยโอ้นี่ดูสิยิ้มแกล้งแทรกเลยแล้วนี่เขาจะบินมาเมื่อไหร่เนี่ยแกล้งแทรกเลยบินมาเมื่อไหร่ฮะจะบินมาพบน้องๆเมื่อไหร่อันนี้หนูสมัครแต่15สิงหาคม65ค่ะอ๋อยังไม่บินมานะยังสงสัยยังติดภารกิจติดภารกิจทีนี้พอเขาส่งรูป2คนนี้มาให้แล้วหนูทำยังไงต่อเจนโอนตังค์ครับโอนตังค์เลยพอโอนพอส่งรูป2รูปนี้มาปุ๊บโอนเลยขอ 30,000 นะคะจะได้โค้ชกันต่อโอนตังค์ให้เขาเลยเอารีบเอาทองพ่อไปจำนำเอาทองพ่อไปจำนำอยากได้ผัวเอาทองพ่อไปจำนำโถเอ้ยแล้วก็โอนตังค์ให้เขา 30,000 ใช่แล้วหลังจากนั้นไงต่อก็เขาบอกว่าเดี๋ยวหนูสมัครวันศุกร์ใช่มั้ยคะเดี๋ยววันจันทร์เขาจะติดต่อมาละใช่ก็จันจดต้นถึงจันที่ผ่านมานี่ก็ยังไม่ได้คุยเครื่องบินยังไม่ลงนะใช่เครื่องบินยังไม่ลงก็จันไปเรื่อยอ่ะจนจันไล่แหละแล้วยังไงต่ออ่ะก็ไม่ได้คุยหนูก็ถามว่าถามกันไปพี่เล็กจันไล่เนี่ยคือจันอะไรเนี่ยใช่ถามเขาไหมโค้ชเล็กจ๋าจันอะไรเนี่ยก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ว่างเขาจะเขาส่วนมากฝรั่งเขาจะคุยเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไม่ว่างตอนแรกคือสมัครวันศุกร์บอกว่าวันจันทร์เนี่ยเขาจะทักมาแล้วนะพอถึงวันจันทร์ก็เงียบไม่ได้คุยแล้วพอเราถามไปเขาก็บอกว่าส่วนมากเขาจะไม่เล่นหรอก
ขาจะไม่เข้าเว็บเดทหรอกเขาจะเข้าแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของฝรั่งเขาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยอ้าวแล้วทวงเงินไหมก็ไม่ทวงค่ะแล้วเขามาด่าเราเรื่องอะไรอ่ะคือหนูคุยกับโบอ๋อคุณมาคุยกับโบเขาห้ามแล้วเขาห้ามไม่ให้คุยกันห้ามให้ใครมาแอดเฟซชื่ออีนี่เพราะว่าจะพาถ้าเชื่อก็ให้มันไปหาผัวให้เลยไม่ใช่พอคุยกันก็รู้ว่ารูปเดียวกันไงใช่ก็รู้ว่าคุณพยายามจะไม่ให้ติดต่อกันทุกคน คือพูดง่ายๆคนที่ไปสมัครอยู่กับเขาเนี่ยทุกคนห้ามคุยกันห้ามติดต่อกันแต่ถ้าเกิดติดต่อกันปุ๊บเนี่ยเขาจะด่าเลยคือโบนเนี่ยเขาหมายหัวไว้แล้วเพราะคุณเนี่ยไปโพสต์ในเว็บอื่นๆบอกว่าเออเนี่ยโดนแบบนี้จะทำยังไงดีต่างๆนานาเขาด่าคุณเละเลยด่าแบบโอ้โหเลวระยำต่างๆนานาที่เขาด่าคุณหลังจากนั้นคุณไปคุยกับโบว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่ใช่แล้วคุณไปรู้จักกันได้ยังไงอ่ะตามหาเพราะอยากรู้จักอีโบคือใครอ๋อคุณอยากรู้ว่าอีโบคือใครที่เขาด่าตามหาจนเจอแล้วก็ไปถามเขาว่าเรื่องราวเป็นยังไงเขาก็เล่าให้ฟังแล้วเอารูปมาดูอ้าวเราจะมีผัวคนเดียวเหรอใช่มีผัวคนเดียวกันเหรอเป็นนักฟุตบอลด้วยเหรอเสร็จปุ๊บใช่เขาพอเขารู้ว่าคุณคุยกับโบเขาทำยังไงก็ไลฟ์ด่าไงครับด่าเขาก็ไลฟ์ด่าเลยไลฟ์ด่าเลยอ้าวตามนี้ครับอันนี้เราฟังอันนี้ด่าเจนนะเอาฟังมีตัวตนจริงจริงมึงแปลกใจป่ะว่าทำไมลูกค้าเขาเชื่อกูเขาก็ต้องเชื่อกูทำได้กูไม่ได้มาแหกตาใครมึงไปสอนคนอื่นให้พี่อุ้ยจะกับสแกมหมอสโอเบสิกกูมาระดับสกรีนขั้นเทพมันก็แง่สิลูกค้ากูเขาว่ากล้าควักเป็นแสนงานกูมันดีอ่ะแต่งานมึงอ่ะความรู้เท่าหางอื่น500เขาก็ไม่กล้าควักค่ะเขาก็ดูหนังหน้าโค้ชอยู่นะคะทำไมเขาถึงยังไม่มีใครเอาคะหน้าตาอัปลักษณ์ปากกว้างเหมือนนางยักษ์ขมูขี่เหมือนนางพันธุรัตเหมือนผีเสื้อสมุทรพูดก็ไม่มีจังหวะจักโคลนจะไม่อิจฉาพี่ได้ยังไงมันจะมากล้าเหรอคะเคส Exclusive มันไม่มีใครโง่พอที่จะไปจ้างงานมันหรอกคะกูเปิดเพจคืออย่างนี้ทีมข่าวเราบอกคลิปนี้ที่เขาด่าคุณเพราะมันมีชื่อว่าอะไรนะครับคุณอาร์มอีโบอีเจนก็บอกอีโบอีเจนเขาด่าอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วทีมข่าวเราดูดตัดออกตัดเสียงออกแต่เนี่ยเขาด่าคุณเขาด่าว่ายักษ์ขมูขี่อะไรไม่รู้ด่าเนี่ยเละเทะหมดด่าเนี่ย เนี่ยดูดิพี่ด่ากันนะนี่ก็หมิ่นประมาทอีกโดนไหมโดนเพราะมันมีชื่อนะโบมีหลายคลิปด้วยมีหลายคลิปด้วยใช่ไหมแล้วทางฝั่งข้างล่างล่ะธัญญาหรือนุ่นนะใช่ค่ะนุ่นนะนุ่นโดนอะไรบ้างลูกนุ่นโดนอะไรโดนน้องไม่ได้ทะเลาะกับเขาค่ะก็แค่แบบสมัครไปตั้งแต่ปี65เนาะแล้วก็ไล่มาจนถึง66จนถึงตุไม่ใช่สิงหาเนาะสิงหาจนไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะแล้วก็เลยแล้วเขาก็บล็อกน้องเพราะว่าน้องไปกดไลค์อีกเพจนึงเขาก็บล็อกเลยค่ะเหมือนเจตนาที่จะแบบช่อโกงค่ะรูปได้ไหมรูปฝรั่งไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยนักฟุตบอลอะไรก็ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีค่ะก็คือเงียบไปเลยก็ไม่ส่งงานให้อะไรเงี้ยเหรอค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือเจนนุ่นโบนุ่นค่ะนุ่นเจนนุ่นโบมันโบเหรอเจนนุ่นโบเอ๊ะมันเหมือนเพลงเลยป่ะครบเลยใช่ป่ะใช่ไหมเขามีเพลงนี้ใช่ไหมตอนนั้นอะเจนค่ะใช่ไหมมากับนุ่นมากับโบอ๋อนี่ชื่อเดียวกันหมดเลยเหรออ๋อเจนนุ่นโบอีกคนอีกคนนั่นเจนนุ่นโบเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบเนี่ยเรียบร้อย3คนชื่อเดียวกันหมดเลยเนี่ยเป็นเพลงเลยมาด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันเดี๋ยวจะมีรถอีก 5,500 นะเดี๋ยวก็มีเนี่ยเดี๋ยวมาคุยอย่างนี้ก่อนทางนี้คือน้องธัญญาธัญญาโดนอะไรมาครับโดน 40,000 ค่ะจ่าย2ครั้งจ่าย2ครั้งครั้งแรก 10,000 ครั้งที่2 30,000 เขาจะมีให้จ่ายเป็นช่วงๆค่ะแล้วคุณไปรู้จักเพจนี้ได้ยังไงใน Facebook ค่ะมันเด้งขึ้นมาแหละเด้งขึ้นมาบอกว่าหาแฟนฝรั่งโคชชิ่งให้สกรีนให้จนกว่าจะบินมาหาคุณหลังจากนั้นคุณเริ่มยังไงก็ดูเขามาเรื่อยๆอะค่ะแล้วตอนวันที่15กรกฎาคมก็เลยสมัครตัดสินใจสมัครค่ะแล้วก็จ่ายเงิน2ครั้งอีกครั้งแรกจ่ายเท่าไหร่นะ 10,000 บาท 10,000 บาทอันนี้ 10,000 บาทนี่เป็นค่าอะไรก็บอกค่าทำโปรไฟล์ค่าทำโปรไฟล์เหมือนที่คุณโดนกัน 7,000
อัพราคาแล้วเพิ่มมาอัพราคาเป็นหมื่นแล้วใช่ค่ะโอเคอัพราคาแล้วไงต่อหลังจากนั้นเขาบอกพอทำโปรไฟล์ให้เสร็จเขาก็เรียกอีก 30,000 แล้วให้ดูรูปก่อนไหมไม่ให้ดูรูปใครเลยค่ะไม่ได้เจอรูปใครเขาก็ให้สมัครตามปกติแล้วก็นัดโคชชิ่งโคชชิ่งก็ไม่มีอะไรก็แค่คุยธรรมดาพิมพ์ภาษาอังกฤษให้เราอ่านให้เราตอบอะไรประมาณเนี้ยค่ะแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วคุณได้ถามกันมาหรือเมื่อไหร่หัวที่เป็นของหนูจะมาไม่ได้ถามค่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะสมัครไม่นานเลยไม่ได้ถามทีนี้มาเจอไลฟ์ที่เขาด่าคนอื่นซึ่งเราไม่รู้จักเลยแต่ก็คือเริ่มไม่มั่นใจแล้วไม่ชอบแล้วทำไมเขาถึงมาด่าอะไรเงี้ยก็เลยมาตามหาคนที่เขาด่าคนที่เขาแชร์หน้าเฟซเขาอะค่ะจะมี4คนก็เลยทักไปโบคนแรกที่ทักไปก็เลยถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนหลังอะก็คือเราเสีย 40,000 ไปแล้วก็คิดว่ามันจะจบเขาจะหาให้พอตอนหลังให้เราอ่ะไปอัปเดตในจ่ายเงินเพิ่มใช่ค่ะในไทยคิวปิดที่เขาคืออะไรกันมันเป็นเว็บที่เขาสมัครมาให้เราค่ะเขาเข้าไปสมัครให้เราซึ่งอันเนี้ยเราก็เล่นได้เล่นเองได้ทำโปรไฟล์เองได้เนี่ยเขาทำอันนี้ให้เราและให้เราอ่ะเข้าไปอัปเดตอีกเดือนละ 1,000 กว่าบาททุกเดือนบอกอ้าวคือเราไม่มีเงินแล้วตรงเนี้ยคือบอกเขาว่าไม่มีเงินแล้วค่ะคือไม่มีเงินที่จะเสียอีกเดือนละ 1,000 กว่าบาทแล้วคิดว่า 40,000 เนี่ยมันจะจบแต่ไม่จบจะเอาเดือนละ 1,000 กว่าบาทดิเขาบอกให้เราอ่ะต้องไปอัปเดตใน Thai Cupid เดือนละ 1,000 กว่าบาทเพื่ออะไรอ่ะถ้าเราไม่อัปเดตก็คือเราจะช้าหน่อยนะเขาบอกเราบอกไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรพี่ไม่ได้บังคับพี่เลยเขาก็จะอารมณ์เสียแบบว่าไม่ได้บังคับนะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าพี่หนุ่มนางกำลังไลฟ์สดช่องพี่สดๆเลยจ้าตอนนี้ลองดูสิ ใช่ป่ะเพจมันป่ะเพจเขาป่ะหรือไงแม่สื่อออนไลน์ป่ะลองดูสิใช่ไหมในแม่สื่อมีไหมแล้วก็มีนิพาพรอีกค่ะนิพาพรโทรทำไม่ได้เอ่ยเขาไม่คนเดียวกันเจ้าของเดียวกันเข้าใจแต่ต้องเอ่ยชื่อเขาค่ะดูในเพจส่วนตัวว่าเขาลองดูดิเขาใช้เพจส่วนตัวเขาเพจมีไหมไม่มีนะเขาบล็อกเธอหรือเปล่านี่มีคนที่บอกกำลังไลฟ์ถ้ากำลังไลฟ์น่าจะสดช่องพี่สดตอนนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยลองดูที่ตรงติ๊กตอกหรือไหนฝากส่งลิงก์มาหน่อยนะเดี๋ยวจะได้ดูจะได้โทรหาพี่เล็กโทรหาพี่เล็กหน่อยพี่เล็กเปิดใจหน่อย คุยกันหน่อยได้มีการ ไปคุยกับบัลลักไม่บอกผมเลย ผมมาแฟนของบัลลักนะ ผมจะได้ถามพี่คุยกับเขายังไงบ้างผมอยากขอลายเซ็นให้พี่เล็กไปขอลายเซ็นให้ผมหน่อยนะพี่เชลบัลลักอ่ะจะได้รู้อะไรยังไงทีนี้มาคุยกับทางฝั่งของอ้อต่อค่ะอ๋อเห็นบอกว่าเขาส่งเป็นรูปฝรั่งให้คุณด้วยเหมือนกันเหรอไม่ได้ส่งค่ะแต่ว่าของอ้อเนี่ยพอออกข่าวเนาะทางมีผู้เสียหายติดต่ออ้อมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นมาดามงบน้อยหลังๆเขาจะมีเป็นมาดามงบน้อยมาค่ะเขาตั้งฉายาว่ามาดามงบน้อยโดยเริ่มต้นที่ 5,900 รุ่นนี้ของเดือนที่แล้วน่าจะประมาณเกือบ20คนที่ผู้เขาน่าจะเรียกเขาว่าผู้เสียหายก็ยังไม่เชิงนะคะเขาโทรมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปโคชชิ่งแล้ว2ครั้งพอ2ครั้งปุ๊บ20ประมาณ20คนเนี้ยนางก็จะดูแล้วว่าโง่เฮงใครน่าจะมีตังค์พอน่าจะมีตังค์ปุ๊บก็จะโทรไปส่วนตัวเพื่อเชียร์ให้อัปเกรดจาก 5,900 เป็นเคสเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งตรงนี้ก็มีเหยื่อเพิ่มขึ้นมา4คนยอมโอนเงินไป คนละแสนซึ่งตรงนี้คือมาดามงบน้อยโทรมาเล่าให้ฟังมีตัวตนค่ะแล้วทีนี้มาดามงบน้อยคนเนี้ยที่โทรมาเนี่ยเขากำลังจะตัดสินใจโอนแต่เขาเห็นข่าวก่อนเขาก็เลยโทรมาหาเราแล้วเขาก็เลยเล่าให้เราฟังนี่แหละว่าในรุ่นเดียวกันกับเขาเนี่ยมีโอนไปแล้ว4คนคนละแสนตอนนี้เขายังตัดสินใจอยู่ว่ามันจะยังไงต่อเขาก็เลยหยุดการโอนเพราะว่าเขาโทรมาตื้อว่าให้รีบโอนแต่ก็เห็นข่าวก่อนก็เลยเล่าตรงนี้ให้ฟังค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่มีนะฮะที่ไปไลฟ์ไม่มีนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ไม่มีเขาไปเช็คหมดละไม่มีนะไม่มีไลฟ์ไม่มีอะไรนะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเขามีการส่งเป็นคลิปของฝรั่งมาให้ดูเลยก็คือส่งของโบส่งมาให้โบใช่ไหมอ่ะขอชมสักนิดบอกฝรั่งนี่นี่คืออะไรเนี่ยงานสกิลสุดพิเศษของโบสุดเซ็กซี่
นี่คืองานสกรีนสุดพิเศษสำหรับน้องโบสุดเซ็กซี่หนุ่มไทยคนไหนจะได้กลุ่มหัวใจนางอันแน่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 เห็นไหมล่ะเนี่ยแล้วไปเอารูปพวกนี้มาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้คือส่งให้คุณใช่ไหมใช่ค่ะพวกนี้อยู่ในไทยคิวปิดทั้งนั้นเลยเอาอยู่ในไทยคิวปิดทั้งนั้นเลยนะอันนี้คืออยากถ้าเกิดว่าคุณฝรั่งได้เห็นเนี่ยหรือใครรู้จักก็ไปบอกแกหน่อยบอกก็โดนเอามาหลอกทางฝั่งของหญิงไทยนะฮะเนี่ยครับแล้วดูเขาเขียนได้ดินี่คืองานสกรีนสุดพิเศษสำหรับน้องโบสุดเซ็กซี่หนุ่มคนไหนจะได้กุมหัวใจนางอันนี้เขาส่งมาให้คุณเหรอใช่ค่ะแล้วเราก็เขาส่งมาเพื่ออะไรวะเขาส่งมาว่าเขาส่งงานสกรีนให้เราแล้วนะสกรีนอะไรอ่ะสกรีนผู้ชายที่สนใจเราคือคนกลุ่มนี้จะสนใจเราใช่แล้วเราก็เลยมีความสงสัยว่าทำไมมันหล่อจังวะก็เลยถามเขากลับไปว่ามันมีตัวตนหรือเป็นสแกมเมอร์แค่นั้นเองเขาก็ด่าแล้วก็บล็อกเท่านั้นเองใช่อ้าวโอเคเดี๋ยวเราจะต่อสายหาทางฝั่งของพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะฮะท่านก็เป็นโฆษกตำรวจไซเบอร์เดี๋ยวจะถามเรื่องนี้ว่าจะทำยังไงดีจะปิดได้ไหมจะปิดได้ไหมใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่นี่นะโอเคโอ้โหนี่สุดจริงๆแต่เขามีจบการศึกษาอะไรที่ไหนโอ้แฮมเบิร์กนี่ค่ะใครฮะบอกว่าจบจากเบิร์กแฮมอังกฤษโอ้โหไม่พอดีผมจะไปอังกฤษด้วยเดี๋ยวผมจะไปที่มหาลัยไปถามดูว่าเพื่อนจบที่ไหนส่งให้น้องอาร์มตะกี้ค่ะคืออันนี้เป็นโปรไฟล์ใช่ไหมโปรไฟล์ส่วนตัวของเขาเหรอเขาบอกทำงานที่นะใน Facebook นะเป็นเจ้าของเพจหาแฟนฝรั่งแฮชแท็กเป็นแม่สื่อออนไลน์ตอนนี้อยู่ในสายนะเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนนี้อยู่ในสายกับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะฮะท่านก็เป็นโฆษกตำรวจไซเบอร์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับครับผมท่านโฆษกครับขออนุญาตครับท่านครับตอนนี้มันมีกรณีของทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมนะฮะไปโดนเพจหนึ่งนะครับชื่อว่า เป็นเพจแม่สื่อออนไลน์โดยโค้ชพี่เล็กสกรีนเฉพาะฝรั่งไฮโซโปรไฟล์หรูให้ลูกค้าดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าฝรั่งจะบินมายืนตระหง่านอยู่ข้างหน้าคุณไอ้ตรงนี้ครับท่านโฆษกครับเขาบอกว่ามันมีการไปเอาภาพของนักฟุตบอลนะฮะมายืนยันว่าเป็นภาพของคนที่หาคู่แล้วมาหลอกสาวไทยสาวไทยก็จ่ายเงินไปสุดท้ายไม่เคยได้คู่ไอ้ตรงนี้ทางฝั่งของไซเบอร์ทำอะไรได้บ้างไหมครับท่านครับครับครับเรียนแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเขาเรียกว่าเป็นแผนพฤติกรรมที่เรียกว่าโรแมนต์แกมหรือที่เรียกว่าหลอกให้รักแล้วก็โอนเงินหรือว่าหลอกให้ทำธุรกรรมนะครับโดยปกติแล้วหลอกผู้ชายที่ก็จะนำเขาเรียกว่าโปรไฟล์ฟิกเจอร์ที่ดูดีๆนะครับเช่นพวกนักธุรกิจชาวต่างชาติดีนักกีฬาชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะเป็นอดีตข้าราชการอดีตทหารซึ่งผ่านสมรภูมิมาเอาง่ายๆว่าดูดีมีชาติตระกูลและสถาบันดีนะครับแล้วก็ทำให้คนที่ เป็นแฟนเพจนะหลงเชื่อว่าเป็นเขาเหล่านั้นจริงๆนะสุดท้ายก็จะมีการDM เข้าไปคุยกันนะครับหรือว่าสุดท้ายก็จะเป็นการคุยกันทางไลน์นะแล้วก็เป็นการหลอกว่าใช้เรียกว่าไอ้ translation ไอ้ application นะครับในการที่จะแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษให้มันดูน่าเชื่อถือบ้างนะฮะแล้วก็จะมีการตั้งเขาเรียกว่าโจทย์นะครับบอกว่าเราจะเดินทางมาพบกันนะแต่ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะเป็นการหลอกให้โอนท่านครับท่านครับแต่ไอ้กรณีนี้เนี่ยฮะโค้ชเนี่ยเขาใช้ชื่อโค้ชเล็กมีตัวตนจริงๆเลยฮะคือเขาไลฟ์ด่าเลยอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละฮะแล้วเขาบอกตัวเขาเองมีผัวฝรั่งแล้วเขาอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นคนที่แบบจัดหาให้แบบว่าหาคู่ฝรั่งให้กับสาวไทยเขามีตัวตนนะฮะเขาแบบเปิดแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเลยไอ้ตรงเนี้ยคือทั้งในมุมของไซเบอร์ทำอะไรได้บ้างไหมครับท่านครับคืออย่างนี้ครับมันต้องมองก่อนว่าคือคนที่เป็นโค้ชคนที่เป็นเล่นโมเดเรเตอร์หรือเป็นเจ้าของเพจนะฮะถ้าเกิดในการทำในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแล้วทำให้เขาเรียกว่าลักษณะเกิดการเดทติ้งขึ้นมาจริงๆได้นะฮะมันก็คงต้องไปดูว่ามันจะมีความสุ่มเสี่ยงอะไรแต่ถ้าเกิดดูแล้วว่าการเซต Facebook Page ขึ้นมาแบบนี้แล้วมันเป็นการเซตเพื่อที่จะช่อโกงโดยแท้จริงโดยมีเจตนาที่จะไม่ได้ทำให้เกิดธุรกรรมลักษณะแบบนั้นมันก็ไปเข้าเรื่องการช่อโกงทางคอมพิวเตอร์ได้มันผิดตามพรบ.คอมอยู่แล้วนะครับมันต้องไปดูในข้อเท็จจริงให้ลึกไปกว่านี้ด้วยครับก็ต้องขึ้นอยู่ทางผู้เสียหายนะครับว่าสิ่งที่ผู้เสียหายได้รับในปัจจุบันนี้คืออะไรนะครับว่าคนที่เป็นแม่สื่อตรงกลางนั้นได้ดำเนินการตามที่มีการสัญญาหรือไม่อย่างไรนะครับหรือดูแล้วไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเป็นแมทช์เมคเกอร์หรือว่าเดทติ้งจริงๆมันก็คงไม่ใช่ครับครับผมพี่ตาชายอยากจะตอบถามค ือ
คือกรณีนี้ครับท่านครับมันมีคนตามเป็นแสนเลยแล้วก็มีตนเนี่ยมันสามารถจะยื่นคำร้องต่อศาลปิดเฟซได้ไหมครับท่านครับเอาได้ครับคืออย่างนี้นะครับผมแยกก่อนนะครับหนึ่งนะฮะถ้าเราเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วมองว่าเราอาจจะโอนเงินเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เองทางธนาคารเนี่ยก็เปิดโอกาสให้สามารถที่จะประสานงานไปยังธนาคารที่เราได้รับความเสียหายเพื่อที่จะเขาเรียกว่าระงับการที่จะโอนเงินต่อไปได้ภายใน3วันแล้วก็แจ้งความกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ thaipoliceonline.com ครับส่วนที่2ครับในความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนั้นเราสามารถที่จะแจ้งแล้วก็ทำให้ระงับยับยั้งไปก่อนแต่ต้องมีการพิสูจน์ทราบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าต้องดูข้อได้จริงไปก่อนครับถึงแม้ว่าจะมีแฟนเพจที่จะติดตามอยู่เป็นแสนก็ตามครับคือทุกวันนี้ผู้เสียหายนี่ก็ไปแจ้งความไว้หลายจังหวัดมีที่ไหนบ้างครับน้องครับครับท่านครับอ๋อครับครับเรียนนี้ครับปัจจุบันนะครับทางสำนักงานแห่งชาตินะครับได้ออกแบบให้มีการรับแจ้งความทางออนไลน์ได้นะครับแล้วเราจะไปดูถ้ามันเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากเคสเดียวกันนะมีเคส ID ที่มีแผนพฤติกรรมเดียวกันน่าจะมาจากความเสียหายจากแหล่งเดียวกันหรือกลุ่มมิจฉาชีพแหล่งเดียวกันก็จะเป็นการตั้งคณะทำงานนะครับตั้งงานติดตัวสอบสวนอยู่แล้วนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนนะครับเราสามารถใช้การแจ้งความได้ที่ thaipoliceonline.com นะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่เดชาพาไปร้องแล้วกันนะครับครับครับได้ครับขอบพระคุณครับท่านครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะครับท่านเป็นโฆษกตำรวจไซเบอร์นะครับท่านก็บอกว่ายังไงก็สามารถเข้าไปร้องได้แล้วก็สามารถปิดเพจได้ด้วยอันนี้เรื่องสำคัญสำคัญใช่ไหมครับทีนี้ในมุมของทางฝั่งของตัวอ้อเองบอกว่าทางฝั่งของโค้ชเล็กคนนี้นี่เขาลดราคาแล้วเหรอตอนนี้มีเป็นแบบราคาย่อมเยาเหรอเหมือนกับทำเป็นมาดามงบน้อยเขาใช้ชื่อเป็นมาดามงบน้อยในการโฆษณามาดามงบน้อยคืออะไรกันก็เน้นลูกค้าที่มีตังน้อยไงเหรอคือเป็นเพจเหรอเป็นอะไรใช่ไหมเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งเป็นอีกแพ็กเกจน้อยหลักพันในเพจเดียวกันน่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นช่วงที่ลูกค้าเขาเริ่มรู้มาดามงบน้อย 5,500 5,900 30,000 ลดเหลือ 5,000 แล้วได้อะไรได้ฝรั่งแบบไหนอันนี้ไม่ได้ฝรั่งอุ๊ยแล้วได้อะไรไม่ได้ฝรั่งเขาจะโคชชิ่งค่ะเขาแค่เหมือนสอนเทคนิคสอนเทคนิคในการไปหาแล้วก็ไปหาเองแล้วจะสอนยังไงอ่ะผมรู้ไหมไม่รู้อ่ะเขาจะสอนยังไงอย่างเช่นหาฝรั่งอะไรต้องบอกที่มันหายังไงฝรั่งอ๋อก็ไม่ได้เข้าไปในส่วนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าผู้มีคนที่โทรมาเล่าให้ฟังนะคะเขาก็บอกว่ามีการโคชชิ่ง2ครั้งแต่การโคชชิ่งนี่ก็เหมือนกันกับมาคุยกันเฉยๆคุยแชร์ประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วทีนี้ก็พอเขาเห็นลูกค้าเขามาโค้ชเรียบร้อยก็จะคัดว่าใครมีตังค์ไม่มีตังค์แหละเขาก็จะติดต่อตัวต่อตัวแล้วทีนี้ก็เชียร์ขายแพ็กเกจเอ็กซ์คลูซีฟเลยหลังๆมาเขาจะไม่ขายแล้วค่ะ 30,000 50,000 เนี่ยเขาจะขายหลักแสนหลักแสนเลยค่ะแล้วก็ยังมีคนเชื่อเขาอยู่เงี้ยเหรอมีค่ะเรามีโฟนอินมั้ยผู้เสียหายคนอื่นมีมั้ยเขาโดนอะไรยังไงบ้างอ่ะลองดูนะอยากให้โฟนอินใครโฟนอินใครอ๋ออยากให้โฟนอินพี่กรองก่อนค่ะเพราะพี่กรองนี่เป็นเคสที่จ่าย 10,000 ก่อนแล้วกำลังเขาโทรให้พี่กรองจ่ายอีก 100,000แต่พี่กรองเห็นข่าวก่อนเลยปรึกษายังไม่เห็นข่าวหรอกค่ะแต่ว่าเห็นมีเพจหนึ่งที่เขาเตือนสาวไทยเตือนสติสาวไทยพี่กรองเขาก็เลยติดต่อไปที่เพจนี้แล้วเพจนี้ก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องโอนพี่กรองเป็นคนเดียวที่ได้เงินคืนเขายอมคืนเงินให้พี่กรองค่ะแต่พี่กรองพร้อมที่จะมาแชร์ว่าการกล่อมของเขาการหลอกล่อเหยื่อของเขาเป็นแบบไหนก็เลยอยากให้โทรหาพี่กรองค่ะลองดูนะฮะตอนนี้ผมกำลังเลื่อนดูรูปที่คุณส่งเข้ามาอยู่เนี่ยนะฮะมันก็เป็นรูปแบบโอ้โหมันอะอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อันนี้คือเขาบอกเป็นเจ้าของมูลนิธิเจ้าของมูลนิธิบอกเป็นเจ้าของมูลนิธิค่ะแล้วมีคนอยู่ข้างหลังเยอะๆใช่ไหมเป็นมูลนิธิใช่ไหมเนี่ยผู้ชมลองดูดิเนี่ยเห็นผู้ชมเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเป็นคนเยอะๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าของมูลนิธิคือผู้ชายคนนี้แล้วข้างหลังเนี่ยเป็นคนในมูลนิธิที่แบบเหมือนกับเขาช่วยเหลือใช่ใช่ค่ะใช่เห็นไหมข้างหลังคือคนที่เขาช่วยเหลือคือบีบีรามเนี่ยเขาไปช่วยเหลือต่างๆนานาเนี่ยนะเนี่ยแล้วอันนี้รูปนี้เขาว่าไงหมายถึงอะไรฮะเนี่ย
เห็นไหมอ๋อน่าจะไปฟิตเนสหรือเปล่าฟิตเนสเหรอมีอะไรอีกนี่รูปเอารูปนี้ก็เป็นคิวรูปเมื่อกี้นี้นี่กลากแทรกเลยนี่นี่นะฮะเอ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณกรองในสายนะฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มคุณกรองคุณโดนอะไรยังไงบ้างฮะอ๋อตอนแรกอะค่ะคือพอดีกองไปเห็นในเพจนักสื่อออนไลน์ใน TikTok อะค่ะกองก็เลยสนใจเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจที่มันไม่โอเคอะค่ะพี่หนุ่มก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเรามีเศษเป็นฝรั่งเราสามารถไปทำงานต่างประเทศจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะแล้วทีนี้ก็เลยสนใจทักเข้าไปในไลน์ก็สามารถกดแล้วก็เข้าไปในไลน์ของเขาได้เนาะกองก็เลยกดเข้าไปแล้วทีนี้พอกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะทักเรามาเนี่ยค่ะพี่หนุ่มว่าจะสมัครแบบไหนยังไงให้เอารูปมา3รูปแล้วก็ให้กรอกประวัติเนี่ยค่ะต้องก็กรอกไปหมดเลยตามนั้นเนาะแล้วทีนี้พอกรอกเสร็จเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีให้เลือกเป็นเคสอะค่ะว่ากองต้องการเคสระดับไหนเป็นนักธุรกิจด้วยยังไงตอนแรกเขาจะถามกองก่อนว่าอาชีพหลักของกองคืออะไรกองก็บอกว่ากองเป็นแม่ค้าขายหมูแล้วพอบอกว่าเป็นแม่ค้าขายหมูปุ๊บมันก็คงเข้าทางนางเนาะนางก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่เล็กจัด Exclusive ให้น้องกองเลยนะคะจะมีนักธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของโคกม้าเป็นเจ้าของฟาร์มเป็นนักบินอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราถึงนี้อยู่ๆกองก็โอเคค่ะเจ้าความได้ใจง่ายแล้วพี่หนุ่มอยากมีผัวฝรั่งมากเลยเพราะว่าจะทำให้ชีวิตกองดีขึ้นกองเลยโอนเลยค่ะ 10,000 บาทเพราะ Exclusive เขาจะให้โอนขั้นต้น 10,000 บาทแล้วพอกองโอนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนางก็เลยบอกว่านางก็โทรมาเลยค่ะก็โอนเสร็จปุ๊บก็โอเคค่ะพี่เล็กได้เงินแล้วนะคะแล้วก็พอโอนเสร็จนางก็โทรมาแล้วก็ว่าตอนเนี้ยในมือนางเนี่ยมีฝรั่งอยู่3คนที่เขาสนใจกองมากเลยแค่แป๊บเดียวพี่หนุ่มแค่ประมาณ2วันแล้วทีนี้พอกองโอนเสร็จปุ๊บพออีกประมาณ2วันนางก็บอกว่าให้กองอ่ะส่งคือช่วยไปถ่ายรูปใหม่ให้พี่หน่อยได้ไหมเพราะว่ารูปเก่าเนี่ยมันดูไม่ดีคือถ่ายแบบให้ดูดีแล้วก็ยิ้มแย้มยิ้มหน่อยนะเพราะฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบคนที่แบบยิ้มแบบสดใสแฮปปี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะคนก็เลยไปถ่ายรูปใหม่มาส่งให้เขาพอหลังจากนั้นส่งเสร็จพอตอนเย็นนางก็โทรมาบอกว่าน้องกองตอนเนี้ยพี่เล็กทำโปรไฟล์ให้น้องกองเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ้ายังไงน้องกองช่วยโอนเงินให้พี่เล็กตอน6โมงเย็นได้ไหมคะ 100,000 บาทเพราะว่าถ้ากองไม่โอน 100,000 บาทเนี่ยคือนางจะไม่เอาฝรั่ง3คนเนี้ยให้เพราะว่าฝรั่ง3คนเนี้ยเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของฟาร์มแล้วก็เป็นนักบินซึ่งอยากได้ก็เลยก็โห 100,000 บาทคือก็รู้แล้วว่ามันต้องมีแล้วพี่หนุ่มแล้วทีนี้กองรู้ทางไงก็เลยเจออาจารย์ขิมสายขอค่ะคือไปปรึกษาอาจารย์ขิมสายขอว่าอาจารย์คะพอดีกองเนี่ยได้ไปสมัครได้ไปสมัครหาแฟนในเพจแม่สื่อออนไลน์แล้วทีนี้ตอนเนี้ยคือกองสมัครไปแล้ว 10,000 บาทแล้วก็หลังจากนั้นคือเขาก็โทรมาให้กองโอนเงินให้เขาอีก 100,000 บาทเพราะว่าจะได้ Exclusive ซึ่งเป็นฝรั่งนักธุรกิจกองก็เลยคุยกับอาจารย์ถิ่นอาจารย์บอกว่าไม่นะกองหมื่นนึงก็ไม่ได้เพราะว่าในโลกของความเป็นจริงอ่ะไม่มีใครสามารถหาแฟนฝรั่งให้เราได้ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนคนไทยไม่ไปก่อนนะคุณกองตกลงคุณได้รูปไหมคุณได้รูปไหมไม่มีรูปอะค่ะพี่หนุ่มเป็นขั้นตอนแต่ของกองเนี่ยมันดีอย่างนึงคืออาจารย์ถิ่นเตือนกองเนาะกองก็เลยทักไปหาเขาว่าคือกองไม่เอาได้ไหมขอยกเลิกนางก็เลยโอนเงินให้กองคืนมา 10,000 บาทค่าสมัครค่ะพี่หนุ่มอ่ะโอเคแล้วทำให้อาจารย์เนี่ยค่ะไปไลฟ์สดแล้วก็เจอน้องๆในกลุ่มเนี่ยค่ะคือจริงๆผู้เสียหายตัวนี้ถือว่าเยอะไหมอ่ะผมเอาไม่ละคุณกองขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะฮะตอนนี้ผู้เสียหายเยอะไหมเกือบ20แล้วค่ะเกือบ20คนนะฮะแต่หลักแสนเนี่ยเขายังไม่ปล่อยออกมาใช่ไหมไม่ปล่อยหลักแสนยังไม่แสดงตัวค่ะผมว่ามีเยอะมีเยอะใช่ไหมเยอะเยอะเพราะฉะนั้นคนที่ดูต้องนัดมาอีกรอบนะมาอีกรอบมาอีกรอบใช่ไหมได้มาเดี๋ยวเช่ารถทัวร์รถตู้ไว้ก่อนเอามานี่ด้วยคือต้องบอกงี้นะสำหรับสาวๆท่านไหนที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะครับแล้วกำลังบอกว่าโค้ชเล็กเนี่ยมั่นใจในโค้ชเล็กมากแล้วโค้ชเล็กสามารถหาผู้ชายฝรั่งให้ได้คุณผู้ชมหรือสาวๆท่านนั้นดูดีๆอีกครั้งนึงนะฮะเขาเอารูปฝรั่งซึ่งไม่ใช่ตัวตนจริงๆที่เขากล่าวอ้างเนี่ยนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับ
กลับเอามาส่งให้กับทางสาวๆหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่คุณกำลังตกเป็นเหยื่ออยู่นะฮะอย่างเช่นคนเนี้ยอ่ะลองดูอีกทีนึงนะเนี่ยฟิลิปลามอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นนักฟุตบอลนะครับคือแล้วก็ยังมีเนี่ยฮะอ่ะมิเชลบัลลักอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะคือโอ้โหบัลลักนี่มันคือดังมากอ่ะคือดังมากนะฮะคืออยู่ไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นเสร็จปุ๊บก็มาอยู่บาเยิร์นมิวนิกมาอยู่เชลซีเนี่ยเป็นทีมชาติแบบเยอรมันอ่ะคือดังมากแล้วตอนเนี้ยเขาอายุมาสักน่าจะ46 47แล้วนะผมว่านะประมาณนั้นนะได้ไหมน่าจะมาเกือบ50อ่ะผมว่าเนี่ยนะแต่ปรากฏที่เขาส่งเข้ามาอายุเท่าไหร่นะอ่ะเนี่ยถ่ายกับเดยองเนี่ยนะฮะก็เป็นนักฟุตบอลของบาร์เซโลน่านะครับเป็นทีมชาติอยู่เนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาภาพพวกนี้ส่งมาแล้วคุณยังจะเชื่อเขาอยู่ไหมอ่ะคนที่ถือที่จ่ายเงินหลักแสนมาคุณจะเชื่อเขาอยู่ไหมแล้วคุณยังหลงว่าคุณจะต้องได้เป็นผัวฝรั่งมายืนตังงานอยู่หน้าคุณเนี่ยมันใช่เหรอตื่นค่ะตื่นได้แล้วเชิญบอกเขาเลยผู้เสียหายท่านอื่นๆนะคะที่เราออกมาวันนี้เนี่ยคือเราตั้งใจเพื่อที่จะหยุดยั้งยุติการหลอกลวงคือทุกอย่างภัยสังคมมันมีหลายรูปแบบก็จริงแต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงก็จริงแต่ความเสี่ยงเนี่ยมันควรเสี่ยงแบบสมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลไม่ใช่ฉันเสี่ยง 100% ในการโอนเงินให้คุณและคุณก็เสี่ยง 100% ในการได้เงินแล้วก็บล็อกฉันซึ่งตรงนี้มันไม่ยุติธรรมไม่ว่าจะทำอาชีพใดๆก็ตามนะคะควรมีจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้นๆและที่สำคัญควรมีหลักความเมตตาเพื่อนมนุษย์ร่วมกันสิ่งที่อ้อออกมาในวันนี้นี่คืออ้อมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้หญิงคนอื่นๆที่กำลังก้าวมาเป็นเหยื่อและคนอื่นๆที่ยังหลับฝันยังเคลิ้มกับความฝันที่นางขายฝันให้กับทุกคนอยู่ดังนั้นตื่นค่ะแล้วก็ออกมาร่วมกันทำความเอาคนผิดมาให้เขาได้รับลงโทษตามเหตุตามผลตามกฎหมายที่เขาควรจะได้รับค่ะนี่นะฮะคือล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ดีนะฮะมันจะมีเรื่องของการเอารูปเนี่ยไปเซิร์ชใน Google เนี่ยคุณสามารถทำได้ใช่แล้วมันจะบอกเลยว่าคนคนนั้นเป็นใครเหมือนที่เราทำแล้วมันก็ขึ้นมาว่าอยู่ในเว็บขายรถอยู่ในเว็บเราก็เลยมีความเอะใจเนี่ยนะทีนี้เขาทำแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครมาหลอกคุณอย่างเงี้ยเป็นฝรั่งคุณสามารถเอารูปฝรั่งนั้นอะไปเสิร์ชใน Google ได้ว่าคนนี้เป็นใครอะไรยังไงนะฮะเราโฟกัสในเป้าหมายที่เรามาทำค่ะ เรามาหยุดยั้งเรามาตีแผ่ให้สังคมรับรู้ว่ามันมีขนาดนี้เหมือนที่ได้พูดตั้งแต่เบื้องต้นนะคะว่าเราเลือกที่จะโง่และเงียบก็ได้ไม่ต้องให้มีใครมาด่าเราไม่ต้องมารับกระแสตีกลับจากสังคมแต่มันคือคนทำผิดก็ยังลอยนวลอยู่ก็ยังลอยหน้าลอยตาไลค์เชิญชวนเหยื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้คือวัตถุประสงค์ที่ออกรายการในวันนี้ค่ะเตือนภัยสังคมแค่นั้นเองครับน้องอยากพูดอะไรไหมเชิญน้องโบโบใช่ไหมค่ะมากับเจนนะพูดเนี่ยไม่เป็นไรค่ะอันนี้พูดแล้วเดี๋ยวให้พูดอีกไม่เป็นไรค่ะลองพูดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทางนี้ก่อนก็แค่อยากจะสอบถามว่าคุณเป็นโค้ชเราถามแล้วด่าเรากลับมันก็ไม่ใช่นิสัยของคนเป็นโค้ชที่ดีแล้วคุณก็มาบอกว่าพี่เล็กเลือกลูกค้านะคะลูกค้าต้องมีมารยาทต้องโค้ชเป็นยังไงลูกค้าก็เป็นอย่างนั้นเราก็เลยแบบไอ้ที่ผ่านมานี่คือฉันเป็นเหมือนโค้ชใช่ไหมแต่ตอนนี้ฉันตื่นแล้วค่ะนะตัวน้องเจนนะหนูก็อยากให้เขาได้รับโทษตามกระบวนการค่ะแล้วก็อยากได้เงินคืนหนูจะเอาทองพ่อออกจะเอาทองพ่อออกมาใช่สามหมื่นกว่าบาทถูกไหมครับยอมความไม่ได้ในคดีพวกนี้ยอมความไม่ได้ใช่ไหมยอมความไม่ได้ช่อโกงประชาชนเดี๋ยวพี่พูดอีกทีในพี่ปิดเชิญของหนูขอเขาคืนเงินมาค่ะครับขอเงินคืนค่ะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเขาเลยค่ะนะอยากได้เงินคืนเหมือนกันค่ะเพราะว่าพูดเรื่องนี้เขาก็ด่ากลับมาเป็นชุดเลยค่ะ
บอกของเงินคืนเขาด่าเลยใช่ค่ะเขาด่าถึงว่าไงเขาประมาณว่าสมองน้อยตาก็ไม่ดีสมองน้อยทำไมตาไม่ดีคืออะไรไม่ใช่เขาบอกให้ไปใส่เอาไปตัดแว่นสายตาเขาว่าไงทำไมอ่ะก็ไม่รู้ก็กระทวงเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ตอบมาแบบเนี้ยเขาด่ามาเป็นชุดเลยเป็นวิดีโอเป็นคลิปอะค่ะเสียงด่าโอ้โหแม่มันใช่เหรออย่างเงี้ยเนาะหูหนวกตาบอดสมองน้อยด่าประมาณเนี้ยค่ะใช่เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีที่เขาด่าคนนะเอาเปิดดิมีอีกไหมจริงๆก็มีเยอะมากนะคลิปที่เขาด่าคนเนี่ยมีค่ะมีเยอะเปิดที่เปิดเอ้าเปิดเลยตั้งแต่พี่เล็กเปิดเพจมาผู้หญิงคนนี้คือลูกค้าพี่เล็กคนเดียวที่ชั่วโคตรชั่วโคตรไม่แปลกใจเลยว่าทำไมโสดมาได้นี่คือที่มาของคำว่าสวยแล้วโสดได้ยังไงงงมากเป็นลูกค้าที่ทำตัวได้ต่ำเตี้ยมากไม่แปลกใจไปแอดFacebook ลูกค้าพี่เล็กทุกคนแล้วก็ปั่นหัวเขาให้อยู่ข้างๆตัวเองเหมือนที่พี่เล็กบอกคุณเชื่อมันคุณให้มันหาผัวให้นะคุณเชื่อมันคุณให้มันหาผัวให้นะเอาเสียงนี้ลงแล้วกูเปิดเพจหาผัวฝรั่งรวยกูได้ผัวรวยผัวกูมีตัวตนจริงๆเปิดภาพเมื่อกี้ไปด้วยก็ได้ฮะจะได้ดูว่าพูดอะไรแปลกใจป่ะว่าทำไมลูกค้าเขาเชื่อกูเขาก็ต้องเชื่อกูเพราะกูคนจริงกูทำได้กูไม่ได้มาแหกตาใครมึงไปสอนคนอื่นให้ไปอุ้ยจัดสแกมหมอกโอเบสิกเด็กๆอนุบาลกูมันระดับสกรีนขั้นเทพเขาบินมาเจอกันจนเขารวยมันก็แง่สิลูกค้ากูเขาว่ากล้าควักเป็นแสนงานกูมันดีอ่ะถูกไหมแต่งานมึงอ่ะสมองอย่างเงี้ยสมองขี้เลื่อยความรู้เท่าหางอึ่ง500เขาก็ไม่กล้าควักเดือนที่แล้วสิเขาก็ดูหนังหน้าโคตรอยู่นะคะแหมเรียกตัวเองว่าอาจารย์มึงจบอะไรมาอืมมึงจบอะไรมามึงเรียกตัวเองว่าอาจารย์มึงเอาใบปริญญามาให้คนดูสิมึงอยากให้ดูแบบลอยๆนะมึงเอามาดูแบบกูเลยโชว์ในไลฟ์เลยอ๋อเขาบอกว่าไม่ต้องเอาโชว์หากินหรอกพนาเพราะมันไม่มีต่างหากกูอยากหัวมึงมีมึงก็ต้องเอามาอวดเหมือนกูมีกูก็ต้องเอามาให้ลูกค้ากูดูเพราะฉะนั้นลูกค้ากูก็ต้องเชื่อกูเพราะว่ากูมีหลักฐานแต่ที่มึงไม่เอามาโชว์เพราะว่ามึงไม่มีมันก็แค่นั้นแหละแหมมึงคิดว่าความรู้เท่าหางอื่นนี่มึงจะมากับกูได้เหรอมึงคิดว่าลูกค้ากูเชื่อมึงเหรอแหมมีแต่พวกสะทุนนั่นแหละที่มันไปเชื่อมึงอีโบอีเจอีบังออนกูออกชื่อได้เลยกูรู้ทำไมกูต้องเซ็นเซอร์ลูกๆทุกคนฟังเลยนะมันจะมี3คนนี้มีอีบังออนแล้วก็มีอีโบแล้วก็มีอีเจมันส่งต้นไม้มาให้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะฟันทิ้งหมดเลยกูฟันทิ้งหมดเลยกูไม่เก็บไว้รกบ้านกูให้มันเป็นเสนียดจำไรหรอกกูฟันทิ้งเคส exclusive ไม่มีใครไปจ้างงานพวกคุณหรอกที่จะไปเป็นเมียเขาต่างๆนานาเนี่ยนะฮะและในนี้เขามีการลงอีกนะบอกว่าพี่เล็กจะซื้อที่ดินเพิ่มอีกแปลงที่เพิ่งซื้อเมื่อ3เดือนที่แล้ว2ไร่พี่เล็กจะแบ่งทำสระว่ายน้ำแล้วลงจอดรถ6คันเงินก็ตรงนั้นแหละใช่ค่ะ
เสียภาษีหรือเปล่าเนี่ยอยากให้ตรวจสอบรายได้จังเลยอยากให้ตรวจสอบกระแสเข้ากระแสออกเงินในบัญชีเขาจังเลยเนี่ยนะฮะว่าแต่ละวันเนี้ยเงินมาจากไหนบ้างโอเคนะครับคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโค้ชปิดเครื่องไปแล้วนะเปิดเครื่องหน่อยเพราะเราติดต่อไปไม่ได้นะถ้าอยากชี้แจงชี้แจงมาเลยนะเพราะตอนนี้ถือว่าโค้ชเองเนี่ยเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาจากคนกลุ่มนี้แต่ยังบริสุทธิ์อยู่นะคุยได้ถูกไหมพี่เดพี่เดอยากจะบอกอะไรเขาไหมเอาเชิญก็ไปจะมาหากินอย่างอื่นนะอาชีพนี้ก็อย่าไปทำเลยพี่ความผิดไหมพี่มันดูพฤติกรรมถ้าเป็นจริงอย่างนี้มันก็เป็นช่อโกงประชาชนพรบคอมครับติดคุกติดตารางก็ยอมความไม่ได้นะฮะคือการที่เอารูปนักฟุตบอลมาบอกว่าเนี่ยมีคนนี้เขาจะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องใครเขาจะมาหาเมียคนไทยพวกนี้ก็มีเมียแล้วทั้งนั้นนะฮะคือต้องบอกพี่เล็กอย่างนี้ผมอ่ะไม่รู้พี่เล็กจะอะไรยังไงนะแต่ผมจะบอกทางโค้ชเล็กหรือพี่เล็กหรือแม่เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะว่าจริงๆแล้วเงิน 30,000 บาทเนี่ยมันมากสำหรับพวกเขานะเพราะบางคนน่ะพี่ไปบอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปเอาทองพ่อไปจำนำเอาเงิน 30,000 บาทถ้าพี่อาจจะรู้สึกว่า 30,000 บาทมันน้อยเหลือเกินแต่ 30,000 บาทมันอาจจะเยอะสำหรับคนอื่นมากจริงๆนะฮะเงินมันไม่เท่ากันในมือของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพี่เล็กคืนก็ไปเถอะคนนึงก็5ปีนะเนี่ยเขาแจ้งความหมดแล้วโชว์เลยแจ้งความหมดแล้วนะหมดแล้วที่ไม่ได้มาก็โอ้นี่ต้องไปหลายสารนะเนี่ยนี่ค่ะนี่เดินนี่เหมือนพวกนั่นเลยเหมือนเสกโลโซเลยแล้วเดินสายเนี่ยนี่กี่คดีเนี่ยโชว์เลยเนี่ยเนี่ยดูดิแต่ละคนเนี่ยยังทยอยแจ้งความเพิ่มเรื่อยๆนี่เดี๋ยวนี่ต้องเดินทางไปทั่วนะออนทัวร์พี่เล็กออนทัวร์แล้วก็ยังมีอีกถูกไหมยังมีผู้เสียหายคนอื่นๆอีกนะอีกเยอะหลายคดีประมาณ20คน20คนแจ้งหมดแล้วเนี่ยต้องไปหลายสายเลยเหมือนคู่กรณีคุณอ่ะเดินหลายสารเลยเหรอฮะเออแต่ไปในฐานะจำเลยนี่คล้ายๆกันเนี่ยนี่เดินสายทั่วเลยเนี่ยนี่กี่สารเนี่ยคดีละ5 ปี 5 ปีคนเนี่ยดูเนี่ยโชว์ประจำวันเนี่ยเขาแจ้งความหมดแล้วอ้าวโอเคก็ตามนี้นะฮะเดี๋ยวพี่เดชาครับดูแลให้แล้วเราส่งถึงคุกอยู่แล้วเราดูแลครับเราดูแลต้นจนจบเนี่ยเขาบอกไงจนกว่าเครื่องบินจะลงนะระวังเขาจะไปจ้างใครมาทำร้ายนะโอ้ตอนที่กระทืบนักข่าวใช่ไหมไม่รู้ก็เห็นพี่เป็นสายข่าวเดี๋ยวเขาไม่รู้พี่เป็นผิดใจเขาเดี๋ยวเขาตามไปไม่รู้เขาไปติดต่อคนนั้นหรือเปล่าเหรอไม่รู้เขาบอกว่าเอาแค่อะไรปากแตกฟันหักเหรอไม่รู้นี่ผมไม่รู้กลัวนะไม่คุณระวังนะเอ้ยผมเฉยๆผมไม่ค่อยให้ค่าคนแบบนี้อยู่แล้วไม่ให้ค่านะพูดไม่ค่อยจะพูดถึงเลยโอ้ขึ้นศาลอย่างเดียวไม่ได้มีค่าขึ้นศาลอย่างเดียวคนไร้ค่าคนพวกนี้เลอะเทอะเดี๋ยวก็โพสต์อีกแล้วเรื่องของมึง มึงอยากงงผมก็โพสต์ไปกูก็เก็บมึงตลอดอ่ะ โอ้แล้วนี่เขาจะเดินขึ้นศาลใหม่นะก็ไม่รู้ช่วงขาขึ้นเลยเอานะฮะขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้พี่เดชาตามให้แล้วกันสุดท้ายจุกรูหน่อยครับจุกรูจุกรูโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณค่ะ